สวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ EPS Pitch Conference นะคะเซสชันนี้เป็น LEB2 Training นะคะก่อนอื่นขอแนะนำตัวเองก่อนชื่อบีนะคะวัชรีสมานนักค่ะค่ะโบค่ะนัชดาจันทร์ประทิตค่ะก็มาเริ่มต้นเซสชันนี้กันเลยนะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตแชร์สกรีนให้อาจารย์ดูไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มตั้งแต่เข้ามาที่ Chrome นะคะ URL พิมพ์leb2.kmutt.ac.th นะคะเข้ามาเป็นเว็บไซต์ของ leb2 นะคะเข้าสู่ระบบอาจารย์และนักศึกษาค่ะสามารถพิมพ์ username password ที่สำนักคอมออกให้นะคะเป็น username password ที่อาจารย์นักศึกษาใช้ล็อกอินเข้า new asic โดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนที่ใดมาก่อนเลยอาจารย์บุคลากรและนักศึกษาทุกคนมีสิทธิ์ใช้ระบบ leb2 นี้นะคะก็ล็อกอินเข้าไปนะคะอันนี้ดีขออนุญาตเข้ามาที่ตัว LEB2 ของ B เองนะคะเป็นวัชรีนะคะก่อนที่อาจารย์จะทำอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องเริ่มต้นจากการมีห้องเรียนในระบบ LEB2 ก่อนการมีห้องเรียนนะคะทำได้2วิธีด้วยกันก็คือ1 import class นะคะอาจารย์จะได้ห้องเรียนที่มี LO ที่ทางหลักสูตรกำหนดไว้ให้มีรายชื่อนักศึกษาแล้วก็รายชื่ออาจารย์ผู้ร่วมสอนมาในห้องเรียนที่ import นี้นะคะอีกวิธีการนึงนะคะก็คือ create new class ค่ะอาจารย์จะได้ห้องเรียนเปล่าๆมาห้องนึงโดยที่อาจารย์มาใส่รายละเอียดรหัสวิชาชื่อวิชาใส่ชื่อนักศึกษาแล้วก็อาจารย์ในห้องเรียนนี้เองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการแรกกันเลยนะคะ import class อาจารย์กดเข้าไปที่ปุ่มสีเขียวตรงนี้จะมีหน้าต่างแสดงลิสต์ของรายวิชาที่อาจารย์มีชื่อเป็นผู้สอนขึ้นมานะคะด้านบนเป็นฟิลเตอร์ของภาคการศึกษาโดยที่ default เนี่ยระบบเซตเอาไว้เป็นภาคการศึกษาล่าสุดนะคะมันจะมีห้องเรียนของภาคการศึกษาอื่นๆที่อาจารย์มันจะโชว์ห้องเรียนทั้งหมดเลยที่อาจารย์มีชื่อเป็นผู้สอนแล้วก็ยังไม่ได้ import เข้ามาในระบบนะคะอย่างนี้ตัวอย่างของ B มีใส่ไว้1ห้องเรียนเป็น LEB 200นะคะลอง import ออกมาห้องเรียนที่ import ขึ้นมาใหม่นะคะมันจะเข้ามาอยู่ที่ dark class ก่อนนะคะลองเข้าไปดูในห้องเรียนเมื่อกี้สิ่งที่เราบอกก็คือห้องเรียนที่ import มามันจะมี LO ที่ทางหลักสูตรกำหนดไว้ให้นะคะเวลากดเข้ามาในห้องเรียนครั้งแรกเลยเนี่ยมันจะพาไปที่เมนูของแพลนก่อนนะคะ LO ของห้องเรียนตัวอย่างเนี่ยมีมา1 LOอีกอย่างหนึ่งที่ได้มาด้วยก็คือสมาชิกของนักศึกษาแล้วก็อาจารย์ในห้องเรียนนี้นะคะกดเข้าไปที่เมมเบอร์ค่ะส่วนนี้จะเป็นนักศึกษาก่อนนะคะห้องเรียนตัวอย่างนี้มีนักศึกษาทั้งหมด20คนก็จะมีรหัสนักศึกษาแล้วก็รายชื่อนักศึกษาอยู่ในนี้นะคะ Teaching Team ในนี้มีทั้งหมด6คนนะคะอาจารย์ทั้ง6คนเนี่ยเวลาถ้าเกิดว่าห้องก่อนที่ห้องเรียนนี้มันจะถูกB import เข้ามาค่ะถ้าอาจารย์ที่อยู่ในห้องนี้ค่ะอาจารย์พิมพิชาอาจารย์กันใจเขากดเข้าไปที่ปุ่ม import class เขาก็จะเห็นห้องเรียนนี้ด้วยเหมือนกันนะคะคืออาจารย์ผู้สอนทุกคนเนี่ยค่ะใครก็ได้ที่เป็นอาจารย์ผู้ร่วมสอนในวิชาเนี่ยค่ะสามารถเป็นผู้ import class ได้โดยข้อมูลมันจะบอกว่าใครที่เป็นคน import class นี้เข้ามานะคะสมมติว่าอาจารย์ไม่ได้เป็นคน import class แต่ว่าอยู่ๆอาจารย์ก็เห็นห้องเรียนที่อาจารย์เป็นผู้สอนด้วยอย่างมันโผล่เข้ามาในระบบ LEB2 ของเรานะคะสามารถกดเข้ามาดูตรงนี้ก็ได้ว่าเป็นอาจารย์ท่านใดที่ import ห้องเรียนนี้เข้ามาในระบบนะคะโอเคค่ะแล้วก็แนะนำนะคะอยากให้อาจารย์ได้edit profile โดยการเอารูปมาใส่นะคะเวลาตอนนี้เราอาจจะไม่ได้เจอนักศึกษากันในห้องเรียนนะเผื่ออาจารย์เจอรหัสเจอชื่อนักศึกษาแล้วถ้าเกิดอาจารย์ได้เห็นรูปของนักศึกษาด้วยจะได้รู้ว่าใครหน้าตายังไงเป็นคนไหนกันแน่นะคะวิธีการก็คือเข้าไปที่ชื่อด้านบนเนี่ยค่ะ edit profile นะคะแล้วก็ไปอัปโหลดรูปใส่นะคะโอเคค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ owner กับ teacher มีติดในการใช้งานระบบเท่ากันเลยก็คือทำได้ทุกอย่างเหมือนกันสามารถแอดเมมเบอร์ได้นะคะอยากแอดใครก็เซิร์ชชื่อ
เซิร์ชชื่อเดี๋ยวลองทดลองสักคนหนึ่งสมมติว่าบีอยากแอดอาจารย์กลางใจแล้วกันค่ะพอเซิร์ชไปมีชื่ออาจารย์กลางใจขึ้นมาแล้วก็แต่นี้บอกว่าอ๋ออาจารย์กลางใจถูกแอดเอาไว้แล้วนะก็ลองเซิร์ชชื่อท่านอื่นขึ้นมาดูอีกทีนึงแล้วก็สามารถ change teacher role ได้นะคะสามารถเปลี่ยนได้จากอาจารย์เป็น PA ก็ได้นะสมมติกดตรงนี้ปึ๊บคือทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์กลางใจก็สามารถไปเปลี่ยน role ของอาจารย์ท่านอื่นได้ด้วยค่ะแล้วก็สามารถ remove ออกได้ด้วยนะคะกด remove เอาออกไปก็ได้มีข้อยกเว้นอย่างหนึ่งก็คือ owner เนี่ยจะไม่สามารถ remove ออกจากห้องได้เมื่อพี่ลองกดนะคะจะขึ้นฟอร์มมาว่าไม่สามารถ remove member ที่เป็น owner ออกได้อีกอันนึงสุดท้ายอีกโลนึงเป็น observer ค่ะอันนี้สำหรับหากมีบุคคลท่านใดที่ไม่ได้มีสิทธิ์เป็นอาจารย์และนักศึกษาในห้องเรียนนี้แต่ว่าอาจารย์ต้องการให้เขาเข้ามาเห็นห้องเรียนเห็นข้อมูลด้านในห้องเรียนนี้ในระบบ LE ก็สามารถแอดไว้ในนี้ก็ได้นะคะวิธีการแอดมีให้ดูตัวอย่างนั่นสั้นสมมติเอาชื่อคนเดิมเลยอาจารย์กลางใจกดแอดตรงนี้มันก็จะฟ้องว่าอาจารย์กลางใจเป็นทีเชอร์อยู่แล้วมีโลเป็นทีเชอร์อยู่แล้วดังนั้นค่ะถ้าเกิดอยากจะแอดคนที่อยู่ในทีมเนี้ยอยู่ในห้องนี้อยู่แล้วต้องไปลบเขาออกจากโลก่อนนะก็รีมูฟอาจารย์กลางใจออกจากโลทีเชอร์ก่อนนะคะแล้วค่อยมาแอดในนี้จึงจะทำได้ซึ่ง observer ค่ะเขาก็จะมีสิทธิ์แค่ดูอย่างเดียวนะคะเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาแก้ไขหรือว่าเพิ่มเติมข้อมูลอะไรในระบบ LEB2 ของเรานะคะก็อันนี้เป็นตัวอย่างของห้องเรียนที่ได้มาจากการอนุญาตกลับไปที่หน้าคลาสรวมของเราก่อนนะคะอีกตัวอย่างนึงเดี๋ยวจะทำให้ดูเป็น create new class นะคะกดไปที่ปุ่มจุด3จุดอันนี้มีฟังก์ชันซ่อนอยู่ create new class พอกดไปเขาจะให้เราใส่รายละเอียดห้องเรียนที่เราต้องการสร้างขึ้นมาใหม่นะคะอย่างนี้เดี๋ยวขออนุญาตพิมพ์นิดนึงเป็นคลาส101 section 1อย่างนี้นะคะเป็น safety driving นะคะขับขี่ปลอดภัยคือเราใส่แค่นี้ก่อนก็ได้นะคะ description ตรงนี้ระบบยอมให้ยังไม่มีข้อมูลได้นะคะกด create ปึ๊บได้มาแล้วค่ะห้องเรียนคลาส101เหมือนกับห้องเรียนที่ import เลยห้องเรียนที่สร้างใหม่ก็จะมาอยู่ที่ draft class เหมือนกันกดเข้าไปดูค่ะห้องเรียนนี้อย่างที่บอกค่ะเป็นห้องเรียนปากตรงเมนูแผนก็จะไม่มี LO ที่ทางหลักสูตรเอาให้นะคะเป็นห้องเรียนเปล่าๆเลยเมมเบอร์ไม่มีนักศึกษานะคะไม่มีอาจารย์ท่านอื่นยกเว้นคนที่เป็นคนสร้างห้องเรียนนี้ขึ้นมาหากอาจารย์ต้องการแอดอาจารย์แล้วก็นักศึกษาทำได้เหมือนกับวิธีที่มีเล่าให้ฟังไปก่อนหน้านี้นะคะก็อย่างเช่นอาจารย์อาจจะจำได้ว่าอาจารย์สอนนักศึกษารหัสที่ขึ้นต้นด้วย106เอาใหม่รหัสที่ขึ้นต้นด้วย610807 0อาจารย์กดเซิร์ชมันก็จะขึ้นมาทั้งหมดเลยตั้งแต่รหัสที่มีอยู่ที่มีเลขชุดนี้ประกอบอยู่นะคะถ้าอาจารย์รู้สมมติว่าห้องเรียนอาจารย์ไม่ได้ใหญ่มากมี5คน10คนอาจารย์สะดวกแอดจากตรงนี้เลยก็ได้นะคะกดไปมันก็จะค่อยๆเข้าไปในห้องเรียนนะคะแต่ว่าเรามีวิธีที่ง่ายกว่านั้นเราขออนุญาตรีมูฟพวกนี้ออกไปก่อนเรามีวิธีการที่ง่ายกว่านั้นโดยอาจารย์สามารถ import นักศึกษาหลายๆคนในคาเดียวกันเข้าไปในห้องเรียนได้ก็คือไปที่เดิมออกมาที่หน้านี้ก่อนนะคะไปที่เดิมจุด3จุดimport student นะกดเข้าไปให้อาจารย์ดาวน์โหลดเทมเพลตออกมาก่อนหน้าตาเป็นแบบนี้
ใช่ก็แนะนำว่าเป็นใช้แบบเทมเพลตของระบบนะเท่านั้นนะคะดาวน์โหลดออกมาจากระบบเท่านั้นนะคะเทมเพลตจะเป็นไฟล์ Excel นะคะที่แสดงห้องเรียนที่อาจารย์มีอยู่ทั้งหมดออกมานะคะมันมีไกด์ว่าให้อาจารย์เลือกห้องเรียนที่อาจารย์ต้องการจะใส่นักศึกษาเข้าไปจากตัวอย่างเนี้ยเราจะใส่นักศึกษาไปที่ห้องเรียนคา101นะอาจารย์ก็เอารหัสนักศึกษามาใส่ตรงนี้เดี๋ยวพี่ขออนุญาตเปิดจากไฟล์ที่มีใส่รหัสนักศึกษาไว้แล้วโอเคเป็นไฟล์นี้นะคะห้องเรียนคา101เตรียมนักศึกษาในห้องเรียนนี้ไว้ทั้งหมด20คนนะคะก็เดี๋ยวพี่จะอัปโหลดไฟล์นี้เข้าไปในห้องเรียนเมื่อสักครู่นี้ปิดไฟก่อนชุดไฟล์ค่ะเข้าไปหยิบไฟล์ template import student นะคะก็คือไฟล์นี้นั่นเองเสร็จแล้วปุ๊บมันจะมีปุ่มสีเขียวขึ้นมาแล้วก็ยืนยันกด import ไปทีนึงกลับไปที่ห้องเรียนของเราค่ะห้องเรียนคา101ตรงนี้ค่ะเมื่อกี้ไม่รู้อาจารย์สังเกตทันหรือเปล่ามันห้องเรียนมันไม่ได้เรียงลำดับไว้แบบนี้เนาะก็คือเราอินพุตห้องเรียนออกมาก็จะมาอยู่หลังสุดcreateห้องเรียนออกมาก็จะมาอยู่หลังสุดนะแต่ว่าพอมันถูกรีเฟซใหม่หรือว่ากลับมาใหม่เนี่ยห้องเรียนมันจะถูกจัดวางตามลำดับของตัวอักษรนะคะคา101มันก็เลยขึ้นมาอยู่ด้านหน้าโอเคลองกดเข้าไปดูค่ะเมื่อกี้เราแอดเมมเบอร์ไปแล้วเข้าไปดูที่เมมเบอร์นักศึกษามาแล้วนะคะ20คนโอเคก็อันนี้เป็นวิธีการง่ายๆที่อาจารย์สามารถเอานักศึกษาเข้าไปในห้องเรียนได้โดยปกติอะค่ะอาจารย์แต่ละท่านที่สอนวิชาพื้นฐานหรือวิชาหลักๆหรือว่าทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแลหลักสูตรของภาควิชาอาจารย์เองก็จะมีข้อมูลที่อาจารย์เป็นผู้สอนในรายวิชาต่างๆเอาเข้าระบบ New Acid ไปนะคะตัว LED Tool อะมันเอาข้อมูลมาจากระบบ New Acid อีกทีนึงนะคะดังนั้นอาจารย์ส่วนใหญ่เลยหลายๆคนนะคะเวลากด import class ไปก็จะเห็นรายวิชาที่อาจารย์เป็นผู้สอนอยู่แล้วรวมทั้ง section ด้วยนะคะถ้าอาจารย์เขามีหลายสอนหลาย section ก็คือจะขึ้นมาครบทุก section เลยนะคะอาจารย์ก็สามารถที่จะกด import มาได้ทุก section เลยนะคะโอเคค่ะนี่ขออธิบายก่อนที่จะเข้าไปดูรายละเอียดในห้องเรียนนิดนึงเราสังเกตข้อหนึ่งเวลาอาจารย์อินพุตคลาสหรือสร้างคลาสออกมาแล้วค่ะแล้วอาจารย์สอนเด็กหรือว่าบอกให้เด็กๆเข้าไปดูการบ้านในห้องเรียนของอาจารย์แล้วเด็กๆก็จะแบบยังไม่เห็นห้องเรียนของอาจารย์เลยอันนี้หลายๆครั้งค่ะอาจารย์กลับมาดูตรงนี้นิดนึงว่าห้องเรียนของอาจารย์มันยังอยู่ที่ดับคลาสอยู่หรือเปล่าเพราะว่าถ้าห้องเรียนยังอยู่ที่ดับคลาสนะคะนักศึกษาเขาจะยังมองไม่เห็นห้องเรียนของอาจารย์นะคะอย่างตัวอย่างเนี้ยอาจารย์จะอยากให้นักศึกษาเห็นห้องเรียน LED 200แล้วอาจารย์ต้องกด Publish ตรงนี้ก่อนนะคะให้ห้องเรียนขึ้นไปอยู่ด้านบนในส่วนของ Publish Class นักศึกษาจะเห็นเฉพาะห้องเรียนที่อยู่ในส่วนนี้ของอาจารย์เท่านั้นนะคะแล้วก็ห้องเรียนที่อยู่ใน Publish Class ขึ้นไปแล้วนักศึกษาเห็นแล้วแต่ว่าอาจารย์เปลี่ยนใจอยากเอากลับมาให้มันอยู่ดับคลาสก่อนใช่ก็ทำได้เหมือนกันนะคะคลิกไปที่ตรงรูปเฟืองตรงนี้ก็รีเวิร์ดทูดาวน์คลาสได้ใช่ให้ดูก็จะกลับมาที่เดิมมีนอกจากนั้นค่ะเวลาสิ้นเทอมหรือว่าเป็นห้องเรียนที่อาจารย์ไม่ต้องการให้ยังไม่ได้ใช้ในช่วงนี้ละกันเนาะอยากให้มันหลบออกไปจากหน้านี้นะคะอาจารย์สามารถกดเข้าไปที่รูปเฟืองเหมือนเดิมแล้วก็ห้องนี้ดีกว่าแล้วก็สามารถอาร์คายมันได้นะคะกดอาร์คายมันก็จะหายไปจากหน้านี้เท่านั้นนะคะแล้วมันไปอยู่ไหนมันไปอยู่ในนี้ค่ะอาร์คายโอเคเมื่อกี้ห้องเรียน LEB 201นะคะมันก็มาอยู่ในนี้แทนโอเคนะคะก็คือถ้าห้องเรียนไหนที่อาจารย์แบบคุ้นๆว่าเอ้ยเคยสร้างมาแล้วมันหายไปไหนลองมาหาดูในแผนดีดูใช่ค่ะห้องเรียนที่อาร์คายไปแล้วนะคะอยากจะเอากลับมาที่เคอร์เรนท์คลาสเหมือนเดิมก็ได้เช่นอย่างอันนี้ก
็คือต้องเป็นอาจารย์ออนเนอร์นะคะที่จะเป็นคนย้ายห้องเรียนกลับมาที่เคอร์เรนต์คลาสนะคะใช่ค่ะอย่างที่เห็นเนี่ยมีแบบมันมีปุ่มตรงนี้ที่เราสามารถเอาคานเนี้ยไปเป็นแอคทีฟได้แต่ว่าบีไม่ได้มีสิทธิ์ในทุกห้องเรียนนะคะเมื่อกี้น้องโบบอกว่าบีมีเฟืองตรงเนี้ยเพราะว่าบีเป็นโอนเนอร์ของห้องนี้ใช่ค่ะ LEB 201อันนี้บีแค่มองเห็นแต่ว่าบีทำอะไรไม่ได้นะคะเพราะว่าบีไม่ได้เป็นโอนเนอร์อย่างเนี้ยถ้าเกิดบีอยากเอาเนี้ยออกไปเห็นข้างนอกทำยังไงบีก็เข้าไปดูก่อนใครเป็นโอนเนอร์ใช่เราสามารถคือต่อให้มันอยู่ในอาร์คายเขาก็เข้าไปดูได้นะเข้ามาที่ห้องเรียนนี้ดูเมมเบอร์อันนี้เป็นอาจารย์สตาฟโรเจอร์เป็นโอนเนอร์นะคะบีก็ติดต่อไปที่อาจารย์สตาฟแล้วบอกว่าช่วยเอาห้องเรียนของบ้านให้หน่อยค่ะก็ให้อาจารย์จัดการให้ได้โอเคค่ะทั้งหมดที่บีพูดไปช่วงต้นนะคะเป็นในส่วนของคลาสเซตติ้งนะคะอาจารย์สามารถจัดการห้องเรียนต่างๆได้ยังไงบ้างนะเดี๋ยวต่อไปน้องโบจะพาอาจารย์ทุกท่านนะคะเข้าไปในห้องเรียนและไปดูว่าการสร้างกิจกรรมการสร้าง LO ผูก LO ผูกกิจกรรมที่สร้างกับ LO ทำยังไงได้บ้างนะคะเดี๋ยวให้โบทำไปดูเดี๋ยวเราจะใช้ห้องเรียนที่ import ออกมานะคะเป็น LED 200ขอ publish ขึ้นไปเลยก็เข้าไปในห้องเรียนนะคะห้องเรียนที่ import มาจะมี LO ให้อยู่แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ให้น้องโบอธิบายเพิ่มเติมต่อเลยค่ะในส่วนนี้นะคะก็พอเราเข้ามาที่ห้องเรียนนะคะที่เรา import เข้ามานะคะแล้วก็จะสังเกตถึงว่ามีในส่วนของ learning outcome ที่มาจากหลักสูตรแล้วนะคะรวมถึงในส่วนของรายชื่อนักศึกษาใช่ไหมคะอย่างที่พี่บีกล่าวไปตอนต้นเนาะค่ะเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะระบบนะคะจะ default ให้เราอยู่ในฟีเจอร์แผนนะคะซึ่งก็คือจะเป็นฟีเจอร์ในการออกแบบแผนการสอนบนระบบ LEB2 นั่นเองค่ะในระบบ LEB2 นะคะก็คือจะมีคอนเซ็ปต์นะคะของ Outcome Based Education นะคะหรือว่า OBE นะคะเน้นไปที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญนะคะเวลาเราออกแบบแผนการสอนนะคะเราจึงใช้สิ่งที่เรียกว่า Constructive Alignment นะคะหรือว่าสามเหลี่ยมนะคะแห่งการเรียนรู้นะคะที่จะมีในส่วนของlearning outcome นะคะแล้วก็ assessment activity ที่หรือว่ากิจกรรมเพื่อการประเมินนะคะว่าการที่เขาจะทำผลลัพธ์การเรียนรู้อันนี้ค่ะให้สำเร็จเนี่ยเขาจะต้องประเมินนักศึกษายังไงนะคะรวมถึงมี learning activity นะคะที่ตอบไปว่าแล้วเขาจะสอนนักศึกษาให้ผ่าน learning outcome ตัวนี้ได้ยังไงนะคะโดยที่ในระบบของเรานะคะก็จะเริ่มต้นนะคะจากการสร้าง learning outcome นะคะวิธีการสร้างนะคะคลิกไปที่ Newนะคะจะเลือก Learning Outcome ค่ะใส่ข้อมูลของ Learning Outcome ที่ต้องการนะคะอย่างของโมก็จะขอยกตัวอย่างนะคะเป็น Outcome ที่ชื่อว่านักศึกษาเนี่ยผู้เรียนเนี่ยสามารถสร้างและก็ตั้งค่ากิจกรรมต่างๆได้บนระบบ LEB เนาะซึ่งเลเวลด้านล่างนะคะก็จะเป็นลำดับการทำได้ของนักศึกษานะคะว่าเขาเนี่ยจะต้องอยู่ในเลเวลนี้เขาจะทำอะไรได้ทำอะไรเป็นนะคะแล้วก็ในระบบอะค่ะได้ default ไว้ว่านักศึกษาเนี่ยเขาจะต้องผ่านแต่ละ level เนี่ยหรือว่าแต่ละ learning outcome อะค่ะที่ level 3นะคะซึ่ง level 1 level 2เนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนกับว่ายังต่างกับความคาดหวังของอาจารย์นะคะ level 3คือความคาดหวัง level 4 level 5คือ above ค่ะนักศึกษาทำได้มากกว่าที่อาจารย์คาดหวังไว้นั่นเองนะคะตัวอย่างสั้นๆสร้างไว้2 level ก่อนแล้วกันค่ะก็แล้วกด create เพื่อสร้างได้เลยนะคะค่ะอันนี้ค่ะก็คือจะเป็นการสร้าง learning outcome 1ตัวนะคะถ้าอาจารย์มี learning outcome ทั้งหมด5ตัวหรือว่าต้องการเพิ่มทั้งหมด5ตัวนะคะอาจารย์ก็กด new แล้วก็สร้างใหม่ทั้งหมด5ครั้งนั่นเองนะคะค่ะเมื่ออาจารย์สร้าง learning outcome เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของวิธีการสอนนะคะหรือว่า learning activity นะคะlearning activity อะค่ะก็จะเป็นในส่วนนะคะที่อาจารย์จะต้องอัปโหลดไฟล์ต่างๆนะคะหรือว่าไฟล์ PDF PowerPoint ที่อาจารย์ต้องการให้นักศึกษาเนี่ยเข้าไปศึกษาเรียนรู้นะคะรวมถึงอาจจะเป็นกิจกรรมต่างๆนะคะที่ไม่มีการประเมินอันนี้ค่ะก็จะอยู่ในส่วนของ learning outcome learning activity นะคะอะไรก็ตามที่อาจารย์เป็นกิจกรรมที่ไม่มีการให้คะแนนนะคะจะอยู่ใน learning activity หมดเลยนะคะอาจารย์วิธีการสร้างนะคะอาจารย์คลิกเข้าไปที่ new นะคะในตัวใน
learning outcome ตัวที่อาจารย์ต้องการนะคะว่าจะกิจกรรมนี้จะไปตอบ learning outcome ตัวนี้นะคะคลิกไปที่ new นะคะใส่หัวข้อค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็น LEB2 guide นะคะอาจารย์สามารถตั้งเวลานะคะที่จะให้นักศึกษาเห็นกิจกรรมนี้ได้นะคะว่าเป็นวันและเวลาไหนนะคะที่จะให้นักศึกษาเห็นกิจกรรมชิ้นนี้นะคะแล้วก็สามารถตั้ง end date ได้นะคะว่าเขาจะเห็นกิจกรรมนี้ค่ะได้ถึงเมื่อไหร่นะคะอันนี้อาจจะเป็นข้อควรระวังนิดนึงนะคะว่าถ้าหมด end date ตรงนี้แล้วอะค่ะนักศึกษาเขาจะไม่สามารถเข้าถึงไฟล์ได้นะคะอันนี้เราก็จะให้นักศึกษานะคะอ่านทำความเข้าใจในหัวข้อที่1ถึงหัวข้อที่4นะคะค่ะแล้วก็จะแนบไฟล์ได้ด้วยนะคะตรงนี้ค่ะอาจารย์สามารถแนบไฟล์ได้ทุกชนิดเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้เราจะแนบไฟล์ในส่วนของ PDF นะคะให้นักศึกษานะคะแล้วก็สามารถกำหนดวีคได้นะคะว่ากิจกรรมนี้ค่ะจะอยู่ในวีคไหนของการเรียนการสอนของอาจารย์นะคะOkay. อาจจะรออัปโหลดสักครู่หนึ่งนะคะอย่าเพิ่งออกจากหน้านี้ไปนะคะถ้ายังอัปโหลดไม่เสร็จแล้วออกไปไฟล์ก็จะไม่ขึ้นให้นักศึกษาเห็นนะคะอาจารย์ตอนนี้นะคะเราก็สร้าง learning activity เสร็จแล้ว1ตัวนะคะค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาในส่วนของ assignment activity นะคะ assignment activity นะคะก็คือจะเป็นกิจกรรมเพื่อการประเมินนะคะหรือว่ากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ค่ะที่อาจารย์มีการให้คะแนนหรือมีการประเมินงานนักศึกษานะคะเช่นอาจารย์เป็นสอบกลางภาคสอบปลายภาคนะคะหรือว่าเป็นโปรเจกต์ต่างๆที่อาจารย์ให้คะแนนนักศึกษาก็คือถือว่าเป็น assignment activity เหมือนกันนะคะรวมถึงออนไลน์ควิซการทำควิซแบบทดสอบแบบประเมินนะคะก็อยู่ใน assignment activity นะคะซึ่ง assignment activity อะค่ะก็จะมีในสองส่วนนะคะก็คือจะมีส่วนของ assignment activity คือเป็นกิจกรรมธรรมดาเนาะแล้วก็จะเป็นส่วนของ online quiz ค่ะระบบเรานะคะมีการทำ online quiz มาให้อาจารย์เนี่ยได้สร้างข้อคำถามแล้วก็ให้นักศึกษาเนี่ยสามารถทำได้เลยบนระบบนะคะในที่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้สร้าง assignment activity กันก่อนนะคะไปคลิกไปที่ new นะคะต้องแถบ assignment activity นะคะเลือก assignment activity ค่ะใส่หัวข้อนะคะอันนี้เราก็จะเป็น assignment 1นะคะ create your classroom นะคะค่ะใส่ description นะคะในที่นี้อาจารย์สามารถใส่รายละเอียดนะคะพร้อมทั้งแนบลิงก์ต่างๆนะคะให้นักศึกษาเพื่อศึกษาเพิ่มเติมได้เลยนะคะนอกจากนี้อาจารย์ยังสามารถ add tag file นะคะต่างๆให้นักศึกษาได้นะคะ okay. รวมถึงแท็กค่ะประเภทของกิจกรรมว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมประเภทไหนนะคะ okay. ต่อมานะคะก็จะเป็นการตั้งเวลาค่ะว่าอาจารย์จะให้กิจกรรมนี้ค่ะแสดงโชว์ให้นักศึกษาเห็นในวันและเวลาไหนนะคะแล้วก็ตั้งดิวเดทค่ะว่ากิจกรรมนี้ค่ะนักศึกษาเขาสามารถส่งได้ถึงวันแล้วก็เวลาไหนนะคะถ้าหมดดิวเดทตรงนี้แล้วค่ะนักศึกษาเขาจะไม่สามารถเข้ามาส่งงานในกิจกรรมนี้ได้นะคะบริเวณด้านล่างค่ะถ้าอาจารย์ต้องการให้นักศึกษาเข้ามาส่งงานหลังจากดิวเดทเราจะมีการตั้งค่าเลทซับมิชชั่นนะคะเมื่ออาจารย์กดAllow นะคะเพื่อยอมรับการส่งงานสายนะคะเวลานักศึกษาเขาส่งงานเข้ามาค่ะนักศึกษาเขาก็จะมีสถานะการส่งงานเป็นส่งงานสายนั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะอาจารย์ยังสามารถตั้งเวลาได้อีกนะคะตรงLate Due Dateค่ะว่านักศึกษาเนี่ยเขาสามารถส่งงานสายได้ถึงวันและก็เวลาไหนนะคะเช่นสมมติว่าอาจารย์บอกว่าอาจารย์ให้เขาถึงวันที่ Due Date ถึงวันที่25เวลา 10:30 นใช่ไหมคะแล้วก็ให้ส่งสายเนี่ยถึงแค่ 10:35 นะคะเพิ่มไปอีก5นาทีอย่างเงี้ยค่ะเมื่อเขาเนี่ยนักศึกษาเนี่ยเข้ามาส่งงานถึงเวลา 10:35 ทีแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถเข้ามาส่งงานได้อีกนะคะถ้าเลยเวลานี้ไปแล้วนะคะนอกจากนี้นะคะอาจารย์ยังสามารถกำหนดได้นะคะว่า
ิจกรรมนี้นะคะเป็นงานกลุ่มหรือว่างานเดี่ยวนะคะโดยคลิกเข้าไปที่ individual หรือว่า group นะคะจะสามารถเลือกได้นะคะตรงนี้บุ๊กขอเลือกเป็น individual ก่อนนะคะจะสามารถกำหนดได้นะคะว่ากิจกรรมนี้จะถูกใช้ในวีคไหนนะคะบริเวณด้านล่างค่ะจะมี advanced setting ค่ะหรือว่าเป็นการตั้งค่าเพิ่มเติมนะคะในนี้นะคะก็จะมีในส่วนของ important ค่ะ important ก็คือเหมือนเป็นการติดดาวให้กับกิจกรรมของอาจารย์ค่ะเป็นกิจกรรมไหนที่อาจารย์เนี่ยต้องการเป็นกิจกรรมที่สำคัญอยากบอกให้นักศึกษารู้นะคะสามารถคลิกตรงนี้เพื่อติดดาวให้กับกิจกรรมของอาจารย์ได้เลยนะคะต่อมานะคะในส่วนของ assessed by multiple teacher นะคะในส่วนนี้นะคะหากอาจารย์คลิกอะค่ะจะเป็นการประเมินงานโดยอาจารย์หลายท่านนะคะอาจารย์ในแต่ละห้องเรียนเนี่ยอาจจะมีอาจารย์มากกว่า1ท่านนะคะอยากให้อาจารย์เนี่ยมาร่วมกันตรวจงานหรือว่าเลือกสามารถเลือกได้นะคะว่าตั้งค่าได้ว่าอาจารย์คนไหนจะตรวจงานนักศึกษาคนไหนบ้างนะคะอาจารย์สามารถคลิกตรงนี้ได้เลยนะคะถ้าอาจารย์คลิกตรงนี้ค่ะ Assessed by Multiple Teacher นะคะถ้าอาจารย์คลิกแค่นี้อาจารย์จะต้องเป็นจัดการผู้ประเมินเองนะคะว่าท่านไหนจะประเมินนักศึกษาคนไหนบ้างนะคะแต่ว่าถ้าอาจารย์กดไปที่ assign all reviewer นะคะตรงนี้ก็คืออาจารย์ทุกคนนะคะในห้องเรียนจะต้องประเมินงานของนักศึกษาทุกคนนะคะถ้าอาจารย์ประเมินไม่ครบจะถือว่านักศึกษาคนนี้ยังได้รับยังไม่เห็นคะแนนนะคะก็คือยังถือว่าตรวจงานไม่เสร็จนั่นเองนะคะต่อมานะคะบริเวณด้านล่างค่ะอันสุดท้ายเลยก็คือ self assessment นะคะในตรงนี้ค่ะอาจารย์สามารถคลิกเลือกเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยเขาประเมินตัวเองได้นะคะว่าในกิจกรรมเนี่ยเขาคิดว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในระดับไหนซึ่งจะเป็นคุณภาพเดียวกับของที่อาจารย์เนี่ยประเมินงานนักศึกษาเลยนะคะเมื่ออาจารย์ใส่รายละเอียดบริเวณนี้เสร็จแล้วนะคะอาจารย์กด create ได้เลยนะคะค่ะในตอนนี้นะคะอาจารย์จะเห็นว่ากิจกรรมที่เราสร้างค่ะอยู่ตรง not aligned with learning outcome นะคะก็คือว่ากิจกรรมเนี่ยค่ะไม่ได้ถูกผูกกับlearning outcome ตัวไหนเลยนะคะบริเวณด้านล่างนี้นะคะอาจารย์ก็สามารถสร้างในหน้านี้ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าหากอาจารย์บอกว่ากิจกรรมนี้มันผูกกับ learning outcome ตัวแรกนะคะอาจารย์สามารถคลิกไปที่ import นะคะอาจารย์ไม่ต้องสร้างใหม่นะคะอาจารย์คลิกไปที่ import แล้วก็เลือกกิจกรรมนี้นะคะคลิกที่กิจกรรมนะคะแล้วก็คลิก add ได้เลยนะคะเนี่ยค่ะกิจกรรมของอาจารย์ก็มันจะเลื่อนมาอยู่ในแท็บ learning outcome ตัวแรกแล้วนะคะเมื่ออาจารย์เข้ามาในเรื่องนี้เอาคำตัวแรกค่ะอาจารย์จะเห็นว่าจะมีเลเวลอยู่ตรงบริเวณนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นการกำหนดเลเวลของแต่ละกิจกรรมใช่ไหมคะจะเห็นว่าระบบค่ะ default ไว้ที่เลเวล3นะคะเนื่องจากว่าระบบเนี้ย default ว่าในแต่ละเรื่องนี้เอาคำมาค่ะนักศึกษาเขาจะต้องผ่านไว้ในอยู่ที่เลเวล3ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้ากิจกรรมอันนี้ค่ะเป็นกิจกรรมแรกของห้องเรียนเช่นเป็นแค่เหมือนกับเป็นกิจกรรมแรกๆที่ให้นักศึกษาเนี่ยเข้ามาทำ pre-test post-test อะไรต่างๆใช่ไหมคะอาจารย์อาจจะเลือกไว้ที่เลเวล1เพราะว่าเป็นกิจกรรมแรกนักศึกษาอาจจะยังไม่ต้องได้เลเวล3ก็ได้นะคะก็สามารถคลิกไปที่เลเวล1ได้เลยนะคะแต่ว่าอาจารย์นะคะก็จะต้องมีกิจกรรมอื่นๆนะคะเพื่อมาส่งเสริมให้นักศึกษาเนี่ยถึงเลเวล3นะคะใน learning outcome ตัวนี้นะคะค่ะต่อมานะคะบุ๊กจะขออธิบายในส่วนของการตั้งค่ากิจกรรมนะคะรวมถึงการไครทีเรียในการประเมินกิจกรรมนี้นะคะคลิกเข้าไปที่ชื่อกิจกรรมนะคะตรงนี้นะคะอาจารย์จะเห็นได้ว่าจะมีในส่วนของ learning outcome นะคะมาเป็นถูกแปลงมาเป็นเกณฑ์ในการประเมินให้กับอาจารย์นะคะในหน้านี้นะคะในส่วนตรงนี้นะคะอาจารย์สามารถเข้าไปคลิกนะคะเพื่อ edit ค่าคะแนนนะคะตามที่อาจารย์ต้องการที่จะประเมินในกิจกรรมชิ้นนี้นะคะรวมถึงหากอาจารย์เนี่ยไม่ต้องการที่จะประเมิน learning outcome เป็นคะแนนอาจารย์สามารถคลิกเอา calculate score ตรงนี้ออกได้นะคะแล้วอาจารย์ก็คือเพียงแค่ประเมินเป็นในส่วนของ level ของ learning outcome เท่านั้นนะคะว่านักศึกษาเนี่ยเขาทำได้อยู่ใน level ไหนนะคะและนอกจากนี้ค่ะถ้าสมมติว่าอาจารย์ต้องการประเมินในหัวข้ออื่นๆเพิ่มเติมนะคะอาจารย์สามารถคลิกไปที่ New นะคะเพื่อสร้างไครทีเรียเพิ่มเติมขึ้นมาได้นะคะบริเวณนี้นะคะอาจารย์สามารถคลิก Edit นะคะแล้วก็ใส่ข้อมูลนะคะของไครทีเรียตรงนี้เพิ่มเติมได้เลยนะคะเช่นเป็นการ Presentation นะคะ
การสามารถคลิกค่าคะแนนนะคะหรือว่าลบเลเวลที่ไม่ต้องการได้นะคะแล้วก็ใส่ description แต่ละเลเวลได้นะคะเมื่ออาจารย์ตั้งค่าตามที่อาจารย์ต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์สามารถกด save ได้เลยนะคะอย่าลืมเลือก expected นะคะแล้วก็กด save ค่ะแล้วเวลาเลื่อนมาบริเวณด้านล่างนะคะด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะมีข้อมูลของนักศึกษานะคะตรงนี้ก็จะแสดงโชว์นะคะในส่วนของสกอร์ถ้าอาจารย์มีการประเมินงานนักศึกษาแล้วอะค่ะก็จะมีคะแนนขึ้นมาให้อาจารย์เห็นบริเวณนี้นะคะรวมถึงคอมเมนต์นะคะว่านักศึกษาเนี่ยมีคอมเมนต์อะไรในกิจกรรมของเขาบ้างหรือว่าอาจารย์เนี่ยสามารถคอมเมนต์ไปให้นักศึกษาได้นะคะเดี๋ยวจะมีสอนในขั้นถัดไปนะคะรวมถึงว่ามีซับมิชชั่นไฟล์ด้วยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของการตั้งค่าคราทีเรียในหน้า assessment detail assessment activity detail นะคะเดี๋ยวขอกลับไปที่หน้าแพลนอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของการสร้าง assessment activity ในหน้านี้นะคะต่อมานะคะเราจะมีอีกอย่างนึงนอกเหนือจาก assessment activity นะคะก็คือการสร้าง quiz นะคะวิธีการสร้างนะคะอาจารย์คลิกไปที่ new นะคะเลือก quiz นะคะใส่หัวข้อที่ต้องการค่ะอันนี้ก็ใส่เป็น quiz 1 นะคะแบบทดสอบว่าผู้ใช้งานระบบ LEB2 เนี่ยรู้จัก LEB2 มากน้อยเพียงใดนะคะและจะสามารถ extract file นะคะรวมถึงตั้ง public date ได้นะคะว่าอาจารย์จะให้นักศึกษาเห็นกิจกรรมควิซเนี้ยวันไหนนะคะแล้วก็จะให้เขาเนี่ยเข้ามาทำควิซนี้ได้ถึง due date เมื่อไหร่นะคะอาจารย์สามารถกำหนดวันแล้วก็เวลาตามที่อาจารย์ต้องการได้เลยนะคะรวมถึงกำหนดว่ากิจกรรมเนี้ยค่ะจะถูกใช้ในวีคไหนนะคะบริเวณด้านล่างค่ะจะด้านล่าง create นะคะจะมีคำว่า go to quiz detail page after create นะคะหากอาจารย์คลิกตรงนี้ค่ะก็จะเข้าไปหน้าที่สร้างข้อคำถามควิซได้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เราจะยังไม่กดนะคะเดี๋ยวเราขอกด create บริเวณนี้ก่อนตรงนี้อาจารย์ก็จะได้เป็นควิซเข้ามา1อันนะคะอาจารย์สามารถเข้าไปสร้างข้อคำถามทีหลังได้นะคะค่ะต่อมานะคะเมื่ออาจารย์นะคะสร้างlearning outcome เรียบร้อยแล้ว assessment activity เรียบร้อยแล้ว learning activity เรียบร้อยแล้วนะคะในหน้าแพลนนะคะก็คืออาจารย์ก็สร้างใส่กิจกรรมต่างๆเข้าไปนะคะรวมถึงวิธีการสอนไฟล์เนี่ยที่จะต้องการให้นักศึกษาเข้าไปเรียนรู้หรืออ่านเพิ่มเติมนะคะเมื่ออาจารย์สร้างหน้านี้เสร็จแล้วก็ถือว่าเป็นการออกแบบแผนการสอนบนระบบ LEB2 เรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะเราจะเข้ามาสู่เมนูที่เรียกว่า syllabus นะคะในหน้าสินิบัตนี้นะคะก็จะเป็นการรวบรวมข้อมูลนะคะอาจารย์สามารถเข้าไปใส่ course description ได้เมื่ออาจารย์ใส่ course description แล้วก็กด save ได้เลยนะคะจากตอนแรกที่เรายังไม่ได้ใส่ใช่ไหมคะในส่วนนี้นะคะนอกจาก learning outcome แล้วค่ะก็จะมีในส่วนของ prerequisite นะคะอาจารย์สามารถใส่ข้อมูลได้นะคะว่านักศึกษาเนี่ยเขาจะต้องเรียนวิชาอะไรมาก่อนถึงจะมาเรียนรายวิชาของอาจารย์ได้นะคะโดยการคลิกเข้าไปที่ new นะคะแล้วก็ใส่รายวิชาที่อาจารย์ต้องการนะคะที่ต้องการบอกนักศึกษาว่าเขาจะต้องผ่านรายวิชานี้ก่อนที่เขาจะมาเรียน LEB2 200เนี่ยเขาจะต้องผ่าน LEB2 100มาก่อนนะคะแล้วก็กดปุ่ม create นะคะโอเคค่ะอันนี้เราก็ใส่ prerequisite เรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะเราก็จะมาใส่ schedule นะคะหรือว่าตารางเรียนของรายวิชานี้นะคะโดยที่เราคลิกไปที่ add นะคะเพื่อเพิ่มวันแล้วก็เวลานะคะที่เราจะสอนนักศึกษาเช่นสมมุติเราบอกว่าวิชา LEB2 200เนี่ยจะสอนในทุกวันจันทร์และวันพฤหัสนะคะเราก็จะใส่วันที่ไปนะคะเป็นวันจันทร์สอนที่ CBC ค่ะเวลา 8:30 น. ถึง 10:30 น. เลยตามนี้เลยนะคะแล้วก็คลิก add แล้วก็เรามีสอนวันพฤหัสด้วยใช่มั้ยคะแล้วก็กดคลิก add อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่วันพฤหัสลงไปนะคะกำหนดสถานที่ค่ะสถานที่เดิมเลย CBC เวลาเดิมเลยนะคะ 8:30 น. ถึง 10:30 น. แล้วก็คลิก add นะคะอันนี้นะคะก็คือจะเป็นการบอกตารางเรียนให้นักศึกษาทราบว่าวิชานี้เนี่ยเขาจะต้องเรียน
วันเวลาแล้วก็สถานที่ไหนนั่นเองนะคะเลื่อนมาด้านล่างค่ะจะเป็น teaching team นะคะก็จะเป็นการบอกนะคะว่าเขาเนี่ยจะต้องมีอาจารย์เนี่ยคนไหนสอนในห้องเรียนนี้บ้างนะคะแล้วก็ใครเป็น card owner นะคะถ้าอาจารย์คนไหนล็อกอินเข้ามาเนี่ยล็อกอินของตัวเองนะคะก็สามารถที่จะ add detail ของตัวเองเพิ่มเติมให้นักศึกษาทราบได้นะคะเช่นเป็นสถานที่ติดต่อนะคะรวมถึงเบอร์โทรศัพท์นะคะก็สามารถแจ้งให้นักศึกษาทราบได้ในหน้านี้นะคะแล้วก็คลิกแอดได้เลยนะคะโอเคส่วนบริเวณด้านล่างนะคะก็จะอาจารย์จะเห็นได้ว่าจะมีเทนเททีฟเนาะตอนที่เราสร้างกิจกรรมอะค่ะเราก็มีการกำหนดวีคไว้ใช่ไหมคะตรงเทนเททีฟตรงนี้ค่ะก็จะลิสต์วีคตามที่อาจารย์กำหนดไว้นะคะในหน้าแผนนะคะอันนี้แล้วอย่างเช่น learning activity ตรงนี้เรากำหนดว่าเป็นวีคที่1ใช่ไหมคะก็จะแสดงอยู่ในวีคที่1นอกจากนี้ค่ะใน tentative อะค่ะอาจารย์สามารถใส่ชื่อของแต่ละ week ได้นะคะเช่น week แรกนะคะเป็น introduction โอเคแล้วก็กด save นะคะก็จะมีชื่อ week ให้นักศึกษาเห็นนะคะแล้วนอกจากนี้ยังสามารถใส่ additional note นะคะเช่นวันแรกนะคะก็ใส่ว่าเรามาเรียนออนไลน์นะวันนี้เราจะมาเรียนออนไลน์คลาสกันนะคะโอเคแล้วก็กด save เป็นการบอกข้อมูลให้นักศึกษาทราบนะคะโดยตรงนี้ค่ะบริเวณด้านขวามือตรงนี้ค่ะจะมี setting ของ tentative schedule อยู่นะคะถ้าเมื่อเรากดไปอะค่ะตรงนี้จะมีบอกให้เราเลือกนะคะว่าเราเนี่ยจะแสดงโชว์ให้นักศึกษาเห็นทุก activity เลยหรือเปล่านะคะหรือว่าจะแสดงโชว์ให้เห็นเฉพาะกิจกรรมที่ถึง public day แล้วนะคะอาจารย์สามารถเลือกแล้วก็กด save ได้นะคะค่ะตรงนี้นะคะก็มีถึง20วีคให้อาจารย์ใส่ข้อมูลนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่ากิจกรรมนั้นๆนะคะอาจารย์ยังไม่ได้กำหนดวีคไว้อะค่ะกิจกรรมจะถูกลิสต์ลงมาอยู่บริเวณด้านล่างนี้นะคะหรือว่า not specific specify นะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีหัวข้อ assessment weighting นะคะก็คือเป็นการให้เปอร์เซ็นต์ของแต่ละกิจกรรมในห้องเรียนของอาจารย์นะคะว่าแต่ละกิจกรรมเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะวิธีการตั้งค่านะคะให้อาจารย์คลิกเข้าไปที่ฟันเฟืองตรงนี้นะคะคลิก edit นะคะตรงนี้ค่ะก็จะแสดงโชว์กิจกรรมนะคะใน assessment activity ขึ้นมาให้อาจารย์นะคะอาจารย์สามารถใส่เปอร์เซ็นต์ค่าคะแนนนะคะที่อาจารย์ต้องการให้นักศึกษาในแต่ละกิจกรรมนะคะสามารถใส่เป็นทศนิยมได้นะคะและนอกจากนี้ค่ะอาจารย์สามารถเลือกที่จะไม่ใส่ในบางกิจกรรมได้นะคะอันนี้ก็ขอคะแนนไม่เกิน 100% นะคะโทเทลไม่เกิน100นะคะเช่นสมมุติว่าอาจารย์บอกว่ากิจกรรมนี้อยากแค่ให้ประเมินนักศึกษาแต่ว่าอาจารย์ไม่ได้มาคิดเป็นใน 100% ของคะแนนการประเมินนะคะอาจารย์ก็สามารถใส่ให้กิจกรรมนั้นเป็น 0% ได้นะคะเขาก็จะได้เห็นคะแนนแต่ว่าคะแนนนั้นก็จะไม่ถูกมานับเป็นคะแนนในห้องเรียนนี้นะคะเมื่ออาจารย์ตั้งค่าในหน้านี้เสร็จแล้วอาจารย์คลิกเซฟได้เลยนะคะต่อมานะคะด้านล่างนะคะจะเป็น about classroom ค่ะในที่นี้นะคะอาจารย์อยากใส่รายละเอียดเพิ่มเติมอะไรให้กับนักศึกษานะคะอาจจะเป็นการให้เกรดนะคะ grading scale นะคะหรือว่า reference ต่างๆนะคะอาจารย์ก็สามารถทำได้นะคะโดยคลิกไปที่ฟันเฟืองนะคะคลิก add ค่ะแล้วก็ใส่ topic นะคะอันนี้เป็น grading scale นะคะได้ A นะคะนักศึกษาจะต้องได้80คะแนนถึง100คะแนนนะคะสามารถใส่ได้เลยนะคะแล้วก็คลิก add นะคะอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มหัวข้อมาอีกหนึ่งหัวข้อนะคะถ้าอาจารย์ต้องการใส่หัวข้อถัดไปนะคะอาจารย์ก็คลิกที่ฟันเฟืองนะคะแล้วก็กดปุ่ม add อีกครั้งหนึ่งได้เลยนะคะอันนี้ต้องการบอก reference นะคะแล้วก็คลิก add นะคะโอเคต่อมานะคะบริเวณด้านล่างนะคะก็จะเป็นคอมเมนต์นะคะนักศึกษาเขาสามารถเข้ามานะคะเพื่อคอมเมนต์ syllabus ของอาจารย์ได้นะคะอาจารย์ก็สามารถตอบกลับเขาได้เช่นเดียวกันนะคะในส่วนนี้นะคะก็อาจารย์จะเห็นว่าจะมี post as anonymous นะคะนักศึกษาเขาสามารถเลือกอาจารย์และอาจารย์และนักศึกษาค่ะสามารถเลือกคอมเมนต์แบบไม่ระบุตัวตนได้นะคะโอเค
อันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของ Cvbus นะคะถ้าอาจารย์ใส่ข้อมูลต่างๆเสร็จแล้วอาจารย์สามารถคลิกปริ้นนะคะเพื่อปริ้นถ่ายปริ้นเอกสารออกไปใช้งานต่อได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Cvbus ค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเราเข้าไปในฟีเจอร์ของ Assignment Activity กันนะคะโอเคในส่วนของ assignment activity นะคะอาจจะเห็นได้ว่าจะมีกิจกรรมนะคะที่อาจารย์สร้างไว้ในหน้าแพลนนะคะถูก list มาไว้อยู่ในหน้านี้ด้วยนะคะโอเคในตรงนี้ค่ะอาจารย์ก็จะเห็นอะไรบ้างนะคะก็จะเห็นในส่วนของชื่อกิจกรรมนะคะ due date ของกิจกรรมชิ้นนี้นะคะรวมถึงประเภทของกิจกรรมค่ะว่าเป็นงานกลุ่มหรือว่างานเดี่ยวนะคะแล้วก็จำนวนนักศึกษานะคะที่ยังไม่ได้เข้ามาส่งงานอาจารย์นะคะรวมถึงกิจกรรมชนิดนี้ว่าเป็นกิจกรรมเป็น assignment activity ธรรมดาหรือว่าเป็น quiz นะคะรวมถึง review pending ด้วยนะคะว่ายังมีนักศึกษาอีกกี่คนเนี่ยที่อาจารย์ยังไม่ได้ประเมินนะคะในตรงนี้นะคะโอเคในส่วนนี้นะคะเดี๋ยวโบอาจารย์สามารถในหน้า assignment activity ตรงนี้ค่ะอาจารย์สามารถที่จะคลิกโอเคในส่วนนี้ค่ะในหน้า assignment activity อาจารย์สามารถสร้าง activity ได้เช่นเดียวกันนะคะคลิกไปที่ new activity นะคะซึ่งกิจกรรมที่ถูกสร้างในหน้าในส่วนนี้ค่ะจะไม่ถูกผูกกับ learning outcome นะคะอาจารย์ถ้าอาจารย์ต้องการให้ผูกกับ learning outcome อะค่ะให้อาจารย์คลิกไปที่หน้าแพลนแล้วก็ import อีกครั้งหนึ่งนะคะกิจกรรมนี้ก็มีชื่อว่าจับกลุ่มและให้นักศึกษาเนี่ยส่งรูปถ่ายสมาชิกกลุ่มละ 4-6 คนเข้ามานะคะในสคริปชั่นตรงนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตส่งเป็นลิงก์นะคะให้อาจารย์นะคะอันนี้ค่ะอาจารย์สามารถเข้าไปที่ YouTube นะคะแล้วก็ดึงลิงก์ใน YouTube นะคะออกมาให้แล้วก็มาแปะให้นักศึกษาได้เลยนะคะมีโบจะส่งทูทอเรียลนะคะของ LE ให้กับนักศึกษาในห้องเรียนนี้นะคะแล้วก็คลิก copy ไฟล์ได้เลยนะคะแล้วโบก็มาใส่ไว้ตรงนี้แล้วก็คลิกโอเคได้เลยนะคะถ้ารวมถึงเหมือนเดิมค่ะแท็กว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมประเภทไหน due date นะคะวันไหนถึงวันไหนนะคะในที่นี้โบขอตั้งเป็นกิจกรรมงานกลุ่มนะคะใช้ในวีคไหนนะคะตั้งค่าด้วยว่ากิจกรรมนี้ติดดาวให้กับกิจกรรมด้วยนะคะแล้วก็คลิกcreate ได้เลยนะคะเมื่อสร้างกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะคลิกเข้าไปดูการตั้งค่าคุณภาพของกิจกรรมนี้กันนะคะเมื่ออาจารย์สร้างไว้ในหน้านี้ค่ะเนื่องจากว่ามันไม่ถูกผูกกับ learning outcome ใช่ไหมคะระบบอะค่ะก็เลยสร้างคุณภาพมาให้อาจารย์มาโดยอัตโนมัติแล้วนะคะ1ตัวนะคะซึ่งอาจารย์สามารถเข้าไป edit แล้วก็ใส่ข้อมูลต่างๆในคุณภาพตรงนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าอาจารย์บอกว่าอาจารย์อยากจะให้กิจกรรมนี้ค่ะไปถูกผูกกับ learning outcome นะคะอาจารย์ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะโดยคลิกเข้าไปที่ feature plan นะคะแล้วก็คลิก import นะคะแล้วก็เลือกกิจกรรมไม่กี่ assignment 2นะคะเข้ามาใน learning outcome ตัวที่อาจารย์ต้องการนะคะทีนี้เรามาดูกันตรงที่คุณภาพนะคะการตั้งคุณภาพของกิจกรรมนี้นะคะเดี๋ยวขอก่อนไปเดี๋ยวขอนิดนึงนะคะมันมีอาจารย์บางท่านสงสัยว่ากิจกรรมสามารถผูกได้กับ LO มากกว่า1ตัวหรือเปล่านะคะจริงๆทำได้นะคะอย่างนี้เรามี LO 2ตัวในห้องนี้นะให้น้องโบลองผูกกิจกรรมเข้าไปอีกใช่ assignment 2 assignment 2อาจจะตอบ learning outcome มากกว่า1ตัวนะคะอาจารย์สามารถคลิกเพิ่มกิจกรรมในlearning เอาคำตัวที่อาจารย์ต้องการอีก1ตัวได้เลยนะคะโอเคค่ะไปต่อแล้วเราเข้าไปดูในห้องในกิจกรรม assignment 2ค่ะ
เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในนี้นะคะก็คือในตอนแรกค่ะเราบอกไว้ว่าเราไปสร้างไว้ในหน้าของ assignment activity ใช่ไหมคะพอเราเอามาผูกกับ learning LO แล้วค่ะระบบเนี่ยก็จะนำ LO มาเป็น criteria ในการที่อาจารย์ใช้ในการประเมินใช่ไหมคะทีเนี้ยก็จะเห็นว่าเราจะมี criteria เพิ่มเกินไปอีกหนึ่งตัวก็คือตัวที่ระบบสร้างไว้อัตโนมัติในช่วงแรกใช่ไหมคะตัวนี้ค่ะอาจารย์สามารถเลือกที่จะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะคะถ้าอาจารย์ต้องการใช้อาจารย์ก็เข้าไป edit แล้วก็ใส่รายละเอียดต่างๆใช่ไหมคะถ้าอาจารย์ไม่ต้องการใช้อะค่ะอาจารย์ก็กด edit นะคะแล้วก็คลิก delete ได้เลยนะคะโอเคตอนนี้ค่ะเมื่อเราสร้างกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคอยให้ดูในส่วนของนักศึกษาเนาะว่าขับนักศึกษาเนี่ยเขาจะเห็นหน้าจอเป็นยังไงนะคะOkay. อันนี้ก็จะเป็นในหน้าในส่วนของหน้าจอของนักศึกษานะคะเขาก็จะเห็นห้องเรียนมาแล้วว่าเป็น LEV โอเคค่ะในส่วนนี้นะคะก็นักศึกษาเนี่ยเขาก็จะเห็นห้องเรียนนะคะที่เราพับบิดไปแล้วนะคะเห็นว่านักศึกษาเขาจะมีติดดาวอยู่บริเวณด้านหน้าเลยนะคะอันนี้ค่ะก็ถ้านักศึกษาเขาเข้ามาเพื่อที่จะส่งงานนะคะปกติก็คือเขาสามารถคลิกไปที่ submit นะคะแล้วก็เลือกไฟล์ได้เลยนะคะใส่รายละเอียดต่างๆนะคะโอเคถ้าสมมุติว่าอาจารย์ตั้งค่างานนั้นนะคะเป็นงานกลุ่มนักศึกษาเขาสามารถเข้ามาสร้างกลุ่มได้นะคะโดยคลิกไปที่ create group นะคะเขาสามารถตั้งชื่อกลุ่มนะคะแล้วก็เลือกเพื่อนในกลุ่มได้เลยนะคะอันนี้โอเคบนเลือกให้กลุ่มนี้มีสมาชิก4คนนะคะแล้วก็คลิกเซฟนะคะโอเคพอเขาตั้งกลุ่มเสร็จแล้วค่ะก็จะเปลี่ยนเป็นปุ่ม submit ให้เขาเนี่ยเข้ามาส่งงานนะคะคลิกไปที่ submit นะคะเลือก attachment นะคะ attach file เพื่อส่งงานนะคะเรานักศึกษาเนี่ยเขาสามารถส่งงานได้หลายประเภทนะคะมีอะไรบ้างหยิบอันนี้เป็นรูปภาพนะคะวิดีโอ okay. แล้วก็ PDF นะคะเจอไปด้วยแล้วก็ตรงนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวโบจะลองอัพโหลดไฟล์รูปไฟล์วิดีโอนะคะไฟล์ PDF แล้วก็ไฟล์ Excel นะคะเสร็จแล้วนะคะเมื่อนักศึกษาเขาอัพโหลดไฟล์ต่างๆเข้ามาแล้วนะคะอาจารย์ก็กดนักศึกษาเขาสามารถกด Submit เพื่อส่งงานอาจารย์ได้เลยนะคะอันนี้อาจจะต้องให้นักศึกษาเนี่ยอดทนรอการอัปโหลดสักครู่หนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าอัปโหลดไม่เสร็จแล้วเขากดปิดไปเนี่ยก็ถือว่าอาจารย์เนี่ยก็จะไม่สามารถรับไฟล์ของนักศึกษาได้นะคะอันนี้โบกำลังทำให้อาจารย์นักศึกษาดูอยู่ว่าคือระบบ LE ค่ะมันรองรับการอัปโหลดไฟล์ทุกประเภทนะคะแล้วก็ทุกขนาดไฟล์เลยใช่เพียงเท่านี้ค่ะนักศึกษาเขาก็ส่งงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสเตตัสของเขาเนี่ยจากตอนแรกเป็น not submit เนี่ยก็ขึ้นเป็น submit แล้วนะคะแล้วก็ส่งตรงเวลาก็จะขึ้นเป็นสีเขียวด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูหน้าจอของนักศึกษาค่ะในอีกเวอร์ชันค่ะคือของทางนักศึกษาค่ะเขาจะมีเป็น mobile version นะคะเขาสามารถเข้าไปดูห้องเรียนแล้วก็ส่งงานใน mobile ได้นะคะเราก็จะคลิกไปที่ห้องเรียนนะคะโอเคเมื่อกี้เราทำ assignment 2นะคะก็เดี๋ยวดูก่อนว่าถ้าเป็นนักศึกษาทำผ่านโมบายจะเป็นยังไงก็กด submit ก็กด submit เหมือนกันนะคะแล้วเขาก็เข้ามา create group เหมือนกันนะคะตั้งชื่อกลุ่มก่อนนะคะอันนี้เป็นกลุ่มกลุ่มนี้แล้วกันกลุ่มนี้เขาจะมีสมาชิกขอโทษทีค่ะเร็วไปหน่อยเซตติ้งใหม่เมื่อกี้ยังไม่ได้ใส่สมาชิกเลยหลุดไปก่อนกลุ่มนี้มีสัก6คนแล้วกันนะคะค่ะชื่อของน้องๆชื่อของนักศึกษาก็จะขึ้นบริเวณนี้นะคะเวลาเขาสร้างกลุ่มในโทรศัพท์นะคะแล้วเขาก็คลิกเซฟได้เลยนะคะอันนี้เขาก็เป็นการสร้างกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็สามารถที่จะเข้ามา submission นะคะเพื่อเข้ามาส่งงานได้เลยนะคะวิธีการส่งก็คลิกไปที่ไฟล์แนบนะคะ
แล้วก็เลือกไฟล์ในโทรศัพท์ได้เลยนะคะแล้วเขาก็คลิกอัพโหลดสักครู่หนึ่งแล้วก็คลิก submit ได้เลยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของการส่งงานของนักศึกษาในโมบายเวอร์ชันนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูว่าเวลาอาจารย์เข้ามาตรวจนะคะจะเห็นแบบไหนบ้างใช่โอเคตอนนี้นะคะมีนักศึกษาส่งงานเข้ามาแล้วใช่ไหมคะบริเวณด้านล่างสับมิชชั่นนะคะก็จะมีในส่วนของกลุ่มตรงนี้เปลี่ยนเป็นกลุ่มแอสเซทนะคะแล้วก็นักศึกษาส่งสเตตัสมาเป็น on time นั่นเองนะคะบริเวณตรงนี้อาจารย์จะเห็นว่ามีปุ่ม download all submission file นะคะถ้าอาจารย์ต้องการที่จะดาวน์โหลดงานออกไปนอกระบบนะคะหรือว่าจะไปเก็บงานของนักศึกษาไว้นะคะอาจารย์สามารถคลิกตรงนี้นะคะเพื่อดาวน์โหลดงานของนักศึกษาออกไปทั้งห้องได้ในปุ่มเดียวเลยนะคะก็จะเป็นซีฟดาวน์โหลดเข้าไปเก็บไว้ในเครื่องของอาจารย์นะคะวิธีการตรวจงานนะคะจะสามารถคลิก Asset ที่ตรงนี้ก็ได้นะคะคลิกเข้าไปนะคะในส่วนนี้ค่ะก็จะเป็นหน้าตรวจการบ้านนะคะของอาจารย์นะคะโอเคก็จะแสดงเห็นว่าตรงนี้เมื่อกี้มีนักศึกษาส่งไฟล์รูปอันนี้เข้ามานะคะก็จะแสดงให้อาจารย์เห็นเลยนะคะในหน้าตรวจการบ้านนะคะอาจารย์สามารถแสดงเห็นไฟล์ในระบบนะคะได้ทั้งหมด3ไฟล์นะคะก็คือจะเป็นส่วนของไฟล์ PDF ไฟล์รูปภาพนะคะแล้วก็ไฟล์วิดีโอนะคะส่วนไฟล์ในส่วนของไฟล์ Word ไฟล์ Excel Microsoft ต่างๆนะคะตอนนี้ระบบยังไม่สามารถโชว์ได้บนระบบนะคะเดี๋ยวเราขอเข้ามาดูที่หน้าตรวจการบ้านอันนี้กันก่อนนะคะในหน้าตรวจการบ้านในส่วนนี้นะคะก็จะมีอะไรบ้างนะคะบริเวณด้านบนนะคะก็จะมีในส่วนของชื่อของกิจกรรมนะคะว่ากิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมประเภทนะว่าเป็นกิจกรรมชื่อว่าอะไรนะคะแล้วก็ในส่วนของฟิลเตอร์นะคะในปุ่มนี้นะคะอาจารย์สามารถคลิกนะคะแล้วก็ดูสเตตัสว่าอาจารย์เนี่ยจะต้องการตรวจงานนักศึกษาในฟิลเตอร์สเตตัสไหนนะคะเช่นเฉพาะนักศึกษาที่ส่งงานแล้วเฉพาะนักศึกษาที่ส่งงานตรงเวลาเท่านั้นหรือว่าเฉพาะนักศึกษาที่ส่งงานเลทนะคะรวมถึงดูได้ว่าเฉพาะอาจารย์นักศึกษาคนที่อาจารย์ยังไม่ได้ตรวจงานนะคะสามารถฟิลเตอร์ได้นะคะบริเวณนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวโบขอเลือกเป็นเฉพาะนักศึกษาที่ส่งงานเข้ามาแล้วนะคะโอเคและบริเวณนี้นะคะก็จะมีในชื่อของ LE Support นี่ก็คือเป็นชื่อกลุ่มที่นักศึกษาตั้งไว้นะคะ4 member ตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นรายชื่อของนักศึกษาที่ส่งงานหรือว่าชื่ออยู่ในกลุ่มของนักศึกษานั่นเองว่าในกลุ่มนี้มีใครบ้างนะคะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นจำนวนของนักศึกษาที่ส่งงานเข้ามาทั้งหมดนะคะตอนนี้มีส่งเข้ามาทั้งหมด2กลุ่มนะคะแล้วก็เปิดกลุ่มแรกอยู่นะคะเป็น 1/2 นะคะต่อมาเป็นสัญลักษณ์ไฟล์แนบค่ะตรงนี้นะคะก็จะแสดงโชว์นะคะว่านักศึกษาเนี่ยเขาส่งงานมานะคะตอนเวลาวันและเวลาไหนนะคะแล้วก็ขึ้นสถานะเป็นอะไรนะคะแล้วก็จะมีจำนวนไฟล์ทั้งหมดนะคะที่นักศึกษาส่งเข้ามานะคะในกลุ่มนี้นะคะแล้วต่อมานะคะก็คือจะเป็นชื่อไฟล์ของตัวชื่อไฟล์ของการบ้านที่นักศึกษาส่งเข้ามานะคะตรงนี้นักศึกษาส่งเข้ามา4ไฟล์ใช่ไหมคะอย่างที่บอกไปในช่วงแรกค่ะว่าอาจารย์สามารถดูได้เลยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นไฟล์วิดีโอนะคะอาจารย์ก็สามารถเปิดดูแล้วก็ตรวจงานผ่านบนระบบ LEB2 ได้เลยนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นไฟล์รูปนะคะอันนี้ก็เป็นไฟล์รูปนะคะอาจารย์สามารถมองเห็นได้เลยนะคะต่อมานะคะเป็นไฟล์ PDF นะคะอาจารย์สามารถเปิดดูบนระบบได้นะคะอีกไฟล์นึงเป็นไฟล์ PDF เอ้ยเป็นไฟล์ Excel นะคะไฟล์ Excel เนี่ยยังไม่รองรับในการเปิดบนระบบนะคะอาจารย์จะต้องดาวน์โหลดนะคะเพื่อไปใช้บริเวณด้านนอกเองนะคะเปิดภายนอกระบบนะคะต่อมานะคะเรามาดูถึงวิธีการให้คะแนนนะคะอาจารย์คลิกนะคะไปที่ปุ่มสีเขียวๆตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะตอนที่อาจารย์ตั้งค่าไครทีเรียไว้ค่ะไครทีเรียตรงนั้นก็คือจะเป็นเกณฑ์ในการประเมินในแต่ละกิจกรรมใช่ไหมคะอันนี้ก็คือมีทั้งหมด2ไครทีเรียนะคะอาจารย์สามารถคลิกเข้าไปที่แต่ละเลเวลนะคะเพื่อที่จะให้คะแนนก็ได้นะคะหรือว่าจะให้คะแนน
บริเวณตรงสกอร์ตรงนี้ก็ได้นะคะสามารถให้เป็นรสนิยมได้นะคะตรงในที่เนี้ยค่ะก็ต้องเน้นย้ำอาจารย์นะคะว่าขอให้อาจารย์เนี่ยประเมินให้ครบทุกไครเทเรียนะคะถ้าอาจารย์ประเมินไม่ครบเนี่ยค่ะเท่ากับอาจารย์ยังตรวจงานนักศึกษาไม่เสร็จนะคะโอเคอันนี้ค่ะก็จะเป็นในส่วนของการตรวจงานนะคะต่อมานะคะอาจารย์สามารถคอมเมนต์งานให้นักศึกษาได้นะคะเช่นตรงนี้เราเปิดเป็น PDF เนาะแล้วก็ดูงานนักศึกษาไปด้วยนะคะแล้วเราก็คอมเมนต์นักศึกษาไปด้วยนะคะโดยคลิกไปที่ปุ่มตรงนี้นะคะบริเวณด้านขวามือสุดนะคะแล้วก็เขียนคอมเมนต์ให้นักศึกษานะคะปรับรูปภาพนะคะให้ชัดเจนขึ้นแล้วก็โพสต์นะคะคือตรงนี้ค่ะนักศึกษาเขาก็สามารถเห็นคอมเมนต์ของอาจารย์นะคะแล้วก็โพสต์กับมหาอาจารย์ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่านักศึกษาเขาจะเห็นคอมเมนต์ยังไงนะคะอันนี้ค่ะนักศึกษาเขาจะคลิกไปที่ตรงนี้นะคะด้านล่าง Edit Submission นะคะเนี่ยค่ะเขาก็เห็นคอมเมนต์ของอาจารย์บริเวณด้านล่างนี้นะคะว่าปรับรูปภาพให้ชัดเจนด้วยนะเขาก็สามารถที่จะเขียนคอมเมนต์กลับมาที่อาจารย์ได้นะคะรับทราบค่ะนะคะแล้วก็เข้ามาเดี๋ยวเรามาดูของอาจารย์นะคะคอมเมนต์ที่นักศึกษาคอมเมนต์มาก็จะแสดงให้อาจารย์ทราบนะคะในบริเวณนี้นะคะค่ะอันนี้นะคะถ้าอาจารย์ตรวจงานนักศึกษาคนนี้เสร็จแล้วนะคะก็คลิกตรงนี้นะคะเพื่อตรวจนักศึกษากลุ่มถัดไปได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการตรวจการบ้านนะคะค่ะเมื่ออาจารย์ตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่ออาจารย์คลิกเข้าไปที่รูปบ้านตรงนี้ค่ะก็จะมีเป็นเหมือนกับว่าถามว่าเป็นแบบให้เป็นลิสต์ให้อาจารย์เลือกว่าอาจารย์จะกลับไปที่หน้าไหนนะคะอันนี้เดี๋ยวโบขออนุญาตกลับเข้าไปที่หน้าของดีเทลของ assignment activity ตัวนี้นะคะassignment 2ใช่ assignment 2นะคะโอเคพอเราเข้ามาที่ด้านนี้ค่ะบริเวณด้านล่างค่ะเมื่อเราให้คะแนนเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะว่าก็จะมีคะแนนที่อาจารย์เนี่ยให้นักศึกษาไว้อยู่นะคะรวมถึงจำนวนคอมเมนต์นะคะที่มีการคอมเมนต์กันในรายวิชานี้นะคะโอเคเดี๋ยวนักศึกษาเนี่ยเขาจะเห็นคะแนนยังไงนะคะขออนุญาตกลับไปที่ของนักศึกษานะคะเมื่อเราตรวจงานเสร็จแล้วค่ะนักศึกษาเขาจะเห็นคะแนนในส่วนของฟีดแบ็กตรงนี้อีกนะคะว่าในแต่ละคัดที่เรียนเนี่ยเราให้คะแนนเขายังไงนะคะแต่ละคอมเมนต์อะไรเขาไปบ้างนะคะซึ่งก็สามารถเห็นได้ทั้งในตัวของเดสก์ท็อปเวอร์ชันแล้วก็ในโมบายเวอร์ชันเลยนะคะเดี๋ยวเราตอนนี้ยังไม่เห็นคะแนนก็ยังไม่ตรวจโมบายเวอร์ชันลองไปตรวจนักศึกษาอีกกลุ่มนึงค่ะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตเข้าไปตรวจนักศึกษาคนนี้ก่อนนะคะเก่งมากให้ร้อยคะแนนแล้วก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวจะแสดงโชว์นะคะในโมบายเวอร์ชันของนักศึกษานะคะเมื่อเราคอมเมนต์แล้วก็ให้คะแนนนักศึกษาไปแล้วรู้ว่าเป็นยังไงนะคะเขาก็จะไปที่แท็บเลื่อนไปที่แท็บสกอร์ได้เลยนะคะอันนี้เขาก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยได้คะแนนในแต่ละ learning outcome เนี่ยที่คะแนนเท่าไหร่นะคะแล้วด้านล่างเนี่ยก็จะมีบอกคะแนนรวมนะคะว่าในกิจกรรมนี้เขาได้180คะแนนเต็ม200นะคะแล้วก็มีแม็กมินมีนของทั้งห้องเรียนเนี่ยเท่าไหร่นะคะแล้วก็สามารถดูคอมเมนต์นะคะในอีกแถบนึงได้นะคะว่าอาจารย์เนี่ยคอมเมนต์นักศึกษาว่ายังไงบ้างนะคะอันนี้อาจารย์เขาก็ชมมานะคะว่าดีมากครับและนักศึกษาก็สามารถที่จะแอดคอมเมนต์กลับไปให้อาจารย์ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโมบายเวอร์ชันนะคะต่อมาค่ะเดี๋ยวขออนุญาตกลับไปที่หน้า assignment activity นะคะช้าดิดนึงค่ะนอกจากนี้ค่ะเมื่อสักครู่เนาะเราก็สอนถึงวิธีการ
สร้างกลุ่มนะคะให้นักศึกษาเขาสร้างกลุ่มด้วยตัวเองใช่ไหมคะวิธีการตรวจการบ้านการมองเห็นคะแนนของนักศึกษานะคะนอกจากนี้ค่ะบนระบบของเราค่ะก็ยังสามารถให้อาจารย์นะคะสร้างกลุ่มให้นักศึกษาได้ด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไป edit ในกิจกรรม assignment 1นะคะเป็นงานกลุ่มนะคะเปลี่ยนตรงนี้เป็นงานกลุ่มนะคะเอาอันนี้ออกโอเคเมื่ออาจารย์ตั้งค่าเป็นงานกลุ่มแล้วค่ะแล้วอาจารย์ต้องการให้กิจกรรมนี้อาจารย์เป็นคนสร้างกลุ่มให้เขาได้ตนเองนะคะอาจารย์คลิกไปที่กลุ่มตรงนี้ได้เลยนะคะตรงชื่อบริเวณหน้าหรือตรงนี้ได้เลยนะคะผิดไปบริเวณแถบด้านบนนี้อาจารย์สามารถคลิกกลับไปหน้าที่อาจารย์เข้ามาหรือว่าต้องการกลับไปได้เลยนะคะบริเวณแถบด้านบนตรงนี้นะคะไม่ต้องคลิกแบ็กบนระบบก็ได้นะคะขออนุญาตเข้าไปที่กลุ่มนะคะนี่กิจกรรม assignment 1นะคะในตรงนี้ค่ะอาจารย์จะเห็นได้ว่ายังไม่มีกลุ่มของนักศึกษาเลยนะคะในหน้านี้จะเป็นการที่อาจารย์เนี่ยสามารถมาแมเนจแล้วก็จัดการกลุ่มให้นักศึกษาได้นะคะวิธีการนะคะอาจารย์เข้าไปที่ปุ่มตรงนี้ค่ะเป็นแท็บที่เขียนว่า manage group ซึ่งวิธีการ manage group อะค่ะอาจารย์สามารถสร้างกลุ่มให้นักศึกษาได้3วิธีด้วยกันนะคะวิธีแรกก็คือการ create new group นะคะโดยการคลิกไปที่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นแมนนวลเลยนะคะอาจารย์สามารถตั้งกลุ่มให้นักศึกษากลุ่ม1แล้วก็เลือกว่ากลุ่ม1เนี่ยจะมีใครบ้างนะคะกลุ่ม1 4คนนะคะอาจารย์ก็จะทำอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบนักเรียนทั้งห้องนะคะ2แล้วก็เลือกอันนี้ก็คือจะเป็นวิธีการแมนนวลตามชื่อของนักศึกษานะคะวิธีการต่อมาค่ะเป็นการ reuse ก็คือการที่ว่ากิจกรรมก่อนหน้านี้ของอาจารย์นะคะมีกลุ่มอยู่แล้วแล้วจะต้องการใช้กลุ่มเดิมนะคะอาจารย์สามารถ reuse ได้นะคะวิธีการนะคะอาจารย์ก็กดคลิกเข้ามาที่ reuse ใช่ไหมคะแล้วก็มาเลือกกิจกรรมที่ต้องการ reuse อันนี้โบบอกว่าโบอยากให้ assignment 1เนี่ยกับ assignment 2เนี่ยเป็นกลุ่มเดียวกันโบก็เลือกจากกิจกรรม assignment 2นะคะแล้วก็กดคลิก save นะคะอันนี้ค่ะก็คือจะเป็นการตั้งค่าว่านักศึกษาเนี่ยก็คือจะอยู่กลุ่มเดียวกับกิจกรรมแรกกับกิจกรรม assignment 2เลยนะคะต่อมานะคะจะเป็นวิธีการ random ค่ะตรงนี้นะคะเมื่ออาจารย์คลิกไปที่ manage group เลือก random นะคะให้อาจารย์ใส่จำนวนของนักศึกษาในแต่ละกลุ่มค่ะในกลุ่มที่อาจารย์ต้องการเช่นบอกว่ากิจกรรมนี้ค่ะจะเป็นกิจกรรมงานกลุ่ม5คนอาจารย์ก็ใส่เลข5ลงไปนะคะแล้วอาจารย์ก็ refresh แล้วก็อาจารย์ก็ลองสำรวจรายชื่อดูว่าตรวจสอบรายชื่อดูว่านี่เป็นไปตามที่อาจารย์โอเคหรือยังถ้ายังไม่โอเคก็รีเซ็ตใหม่ค่ะระบบก็จะทำการแรนดอมให้ใหม่นะคะเมื่ออาจารย์ดูรายชื่อแต่ละกลุ่มแบบโอเคแล้วอาจารย์ก็คลิกเซฟได้เลยนะคะระบบก็จะทำการสร้างกลุ่มให้อาจารย์นะคะกลุ่มละ5คนนะคะอันนี้ก็มี20คนห้องนี้มี20คนก็มี4กลุ่มนั่นเองนะคะอันนี้ค่ะเพียงเท่านี้ค่ะอาจารย์ก็สามารถสร้างกลุ่มให้นักศึกษาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พอนักศึกษาเขาเข้ามาส่งงานเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าตัวเองเนี่ยอยู่กลุ่มใครบ้างนะคะในกลุ่มมีใครบ้างเขาสามารถอาจารย์สามารถตั้งค่าได้นอกเหนือจากนี้นะคะว่ากลุ่มที่อาจารย์สร้างให้เนี่ยอาจารย์ต้องการให้ใครเนี่ยแก้ไขได้บ้างนะคะในที่นี้ค่ะในตรงคลิก manage group เนี่ยค่ะมันจะมีในส่วนของ who can edit group ใครสามารถที่จะ edit group ของอาจารย์ที่อาจารย์สร้างได้บ้างนะคะก็จะมี teaching team นะคะก็คือเฉพาะอาจารย์เท่านั้นนะคะที่สามารถแก้กลุ่มให้นักศึกษาได้นะคะหรือว่า all member ก็คือนักศึกษาเนี่ยเขาก็สามารถที่จะแก้ไขกลุ่มที่อาจารย์สร้างได้นะคะอาจารย์ก็สามารถคลิกเลือกได้เลยนะคะบริเวณนี้นะคะโอเคอันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของดีเทลนะคะของ assignment activity ธรรมดานะคะต่อมานะคะเรายังเหลืออีกอันนึงก็คือการสร้างออนไลน์ควิสนะคะวิธีการสร้างจะสามารถสร้างในควิสในหน้านี้ได้เช่นเดียวกันนะคะก็คือเหมือนเดิมเลยคือมันจะไม่ได้ถูกผูกกับ learning outcome นะคะวิธีการสร้างก็คือคลิกไปที่ new quiz นะคะใส่รายละเอียดนะคะขออนุญาตดื่มน้ำโอเค
ถ้าเป็นคลิป2นะคะให้ทำที่วิกวิก1วิกอะไรวิก1ได้ค่ะเดี๋ยวอันนี้เราไม่กด publish date ถ้าเราไม่ใส่ถ้าจันไม่ใส่ publish date หรือว่า due date เลยค่ะคลิปสัญญาณนักศึกษาจะมองเห็นได้เลยใช่แต่ว่านิดนึงเมื่อกี้ที่เราสร้างคลิป1ไปแล้วก่อนหน้านี้ค่ะเรายังไม่ได้ใส่คำถามคำตอบเอาไว้นะคะ อาจารย์สามารถใส่ควิสทั้งหมดที่อาจารย์คิดว่า อยากให้นักศึกษาได้ทำควิสในวีคไหนบ้างคะเช่นวีค2 4 6อาจารย์สร้างหัวข้อควิสมาก่อนเลยนะคะซึ่งนักศึกษาเขาจะไม่เห็นควิสเหล่านี้ค่ะในห้องเรียนของเขาเองที่ยังไม่มีคำถามคำตอบนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่ต้องกังวลเลยแม้ว่าจะไม่ได้ตั้งพับบิทหรือดิวเดตก็ตามนะคะเราก็สร้างหัวข้อรอไว้ก่อนแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ก่อนถึงกำหนดวันที่จะสอนในวีคนั้นอาจารย์ค่อยมาใส่คำถามคำตอบหรือว่าเซตติ้งค่าต่างๆในควิสตามหลักก็ได้นะคะก็เดี๋ยวตัวอย่างอันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปสร้างคำถามคำตอบกันเลยค่ะก็คลิก go to quiz detail page after create นะคะก็คือคลิกตรงนี้แล้วก็กดคลิก create ได้เลยนะคะระบบก็จะพาเข้าไปหน้าที่เราจะมาสร้างคำถามกันนะคะซึ่งในหน้านี้ค่ะจะเป็นการหน้าสร้างคำถามนะคะจะสามารถคลิกนะคะที่ add นะคะเพื่อเลือกรูปแบบของคำถามได้นะคะบนระบบเนี่ยก็จะมีอยู่4รูปแบบนะคะก็คือจะเป็น multiple choice นะคะ true false นะคะ yes no แล้วก็ numeric นะคะก็คือการตอบเป็นแบบตัวเลขนั่นเองนะคะวันนี้เดี๋ยวก็จะแสดงตัวอย่างให้อาจารย์ทุกประเภทเลยนะคะอันแรกจะเป็น numeric นะคะโอเคแล้วก็จะถามมาเขียนคำถามนะคะบริเวณนี้นะคะซึ่งถ้าอาจารย์นะคะสอนแนวว่าในส่วนของคณิตศาสตร์หรือว่าอะไรที่มีสูตรต่างๆนะคะทางระบบอะค่ะก็จะมีในส่วนของตัวห้อยตัวยกแล้วก็สัญลักษณ์ให้อาจารย์ด้วยนะคะตัวอย่างเนี้ยนะคะคือเราตั้งไว้ว่าระบบกำหนดระบบ LEV2 กำหนดให้ผู้เรียนต้องผ่านผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับใดใช่นะคะเราดีฟอลต์ไว้ที่เลเวล 3ก็เขียน3นะคะตรงนี้ก็คือเป็นการอาจารย์ใส่คำตอบเอาไว้ก่อนนะคะแล้วบริเวณด้านขวาอาจารย์สามารถใส่ได้มากกว่า1คำตอบนะคะโดยคลิกคำว่า as more answer นะคะบริเวณนี้นะคะอาจารย์สามารถใส่รูปภาพลงไปในข้อคำถามได้นะคะถ้าอาจารย์ต้องการใส่รูปภาพนะคะบริเวณด้านขวามือค่ะก็จะเป็นการตั้งค่าของข้อคำถามข้อนี้นะคะว่าอันแรกค่ะก็คำถามข้อนี้ตอบ learning outcome ตัวไหนบ้างนะคะการคลิกไปที่ learning outcome นะคะคลิก add LO นะคะแล้วก็คลิกเลือก LO ตัวที่ตอบที่คำถามข้อนี้ตอบนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะสามารถคลิกไปที่ auto check answer ได้นะคะว่าจะให้ระบบอะค่ะเป็นคนเช็คให้ไหมเป็นอัตโนมัติเลยว่าถ้านักศึกษาตอบ3มาก็คือเช็คว่าคำตอบนี้ถูกเลยนะคะนอกจากนี้ยังกำหนดได้ว่าข้อนี้ค่ะจะให้คะแนนเท่าไหร่นะคะเช่นเราบอกว่าคำถามข้อนี้ให้5คะแนนนะคะและในส่วนของ numeric อะค่ะก็จะมีเพิ่มเติมมาในส่วนของ math character ตรงนี้นะคะว่าคำตอบเนี่ยมันจะมีทั้งหมดกี่ตัวกี่ลำดับอะค่ะเช่นสมมติว่าอันเนี้ยเราเลขแค่3ใช่ไหมคะก็คือมีตัวเลขตัวเดียวก็คือจะเป็นแค่ math แค่1เนาะเมื่ออาจารย์ใส่รายละเอียดตรงนี้ครบถ้วนแล้วค่ะอาจารย์ก็กด create นะคะอันนี้ไม่ใส่อันนี้ว่าเพราะว่าโบยังใส่ข้อมูลไม่ครบนะคะโอเคเมื่อกด create เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็ถือเป็นการสร้างข้อคำถาม1ข้อเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะถ้าอาจารย์ต้องการสร้างเพิ่มอีกข้อหนึ่งอาจารย์ก็คลิก add อีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เดี๋ยวโบจะสร้างเป็นแบบรูปแบบ yes no นะคะอันนี้ก็จะถามว่าทุกเกณฑ์การประเมินต้องถูกนำมาคำนวณคะแนนใช่หรือไม่อันนี้นะคะใช่ไหมคะนี่ตอบเลยค่ะ no no นะคะแล้วก็สับเหมือนเดิมค่ะกิจกรรมนี้ถูกกับ LO ตัวไหนแล้วก็ให้คะแนนเท่าไหร่นะคะอันนี้จะพิมพ์หรือว่าจะเลื่อนอันนี้ยากค่ะให้20คะแนนเลยนะคะก็กดคลิก create ได้เลยนะคะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็จะเป็นในส่วนของ multiple choice นะคะการสามารถที่จะใส่ข้อคำถามค่ะอ
ใส่ช้อยนะคะนี้เราจะทำไว้สัก4ตัวเลือกใช่อาจารย์สามารถแอดออปชันเพื่อเพิ่มตัวเลือกได้นะคะนี่ถือเป็นการทวนสิ่งที่เราเรียนมาวันนี้ด้วยเลย ออนไลน์ควิซสร้างได้จากเมนูใดบ้างบนระบบ LEV2 คำตอบก็คือสร้างได้2ที่ค่ะที่แพลนนะคะกับ Assignment Activityคือเราสามารถเลือกคำตอบที่ถูกต้องได้มากกว่า1ข้อนะคะแต่ว่าเราต้องเซตติ้งตรงบริเวณด้านขวามือนี้ก่อนนะคะในส่วนของ multiple choice อะค่ะก็เหมือนกันว่าสามารถเลือกได้ว่าจะตอบกับ learning activity ไหนให้คะแนนเท่าไหร่นะคะเช่นให้2คะแนนนะคะตรงนี้ค่ะพิเศษเข้ามาคือมันมี software answer นะคะมันสามารถสลับคำตอบได้นะคะเมื่อนักศึกษาแต่ละคนเปิดขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเห็นลำดับของคำตอบที่แตกต่างกันนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีในส่วนของ multiple selection นะคะเมื่ออาจารย์คลิกตรงนี้แล้วนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกเป็น2คำตอบได้นะคะหรือว่ามากกว่านั้นก็ได้นะคะมากกว่า1นอกจากนี้ค่ะถ้าอาจารย์คลิกแค่นี้แล้วกด create นะคะนักศึกษาเขาตอบข้อใดข้อ1เขาก็จะได้คะแนนใช่ไหมคะแต่ข้อ1ถูกถือว่าถูกเลยนะคะเขาจะได้2คะแนนแต่ว่าถ้ายากไปกว่านั้นคือนักศึกษาเขาจะต้องตอบทั้ง2คำตอบเขาถึงจะได้คะแนนแล้วก็คลิกไปที่ perfect match ตรงนี้นะคะว่าเขาจะต้องตอบทั้งแพลนทั้ง assignment activity เขาถึงจะได้2คะแนนตรงนี้ค่ะนะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็คลิก create ได้เลยนะคะโอเคแล้วก็รูปแบบคำถามต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของ true false นะคะอันนี้นะคะแล้วก็จะถามคำถามว่านักศึกษาจะยังมองไม่เห็นห้องเรียนที่อยู่ในดาร์คพาร์ทของอาจารย์จนกว่าห้องเรียนนั้นจะถูกพับบิชใช่หรือไม่ตรงนี้นะคะก็ตอบอะไรคะอาจารย์ตอบถูกก็คือถูกแล้วนะคะนักศึกษาเขาจะยังไม่สามารถเห็นห้องเรียนที่อยู่ในดาร์คพาร์ทได้นะคะจนกว่าอาจารย์จะกดพับบิชนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะกดสกอร์แล้วก็อาจารย์จะไม่ให้คะแนนก็ได้นะคะถ้าอาจารย์รู้สึกว่าคำถามข้อนี้แค่อยากรู้เหมือนกับฟีดแบ็กของนักศึกษาเฉยๆอาจารย์ก็อาจจะเลือกไม่ให้คะแนนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็คลิกไปที่ create นะคะโอเคประมาณนี้นะคะ4รูปแบบของคำถามคำตอบในออนไลน์ควิซค่ะเดี๋ยวนอกจากนี้ค่ะมันก็จะมีในส่วนของการ setting quiz นะคะเดี๋ยวเราจะมีวิดีโอนะคะให้อาจารย์เนี่ยดูถึงวิธีการตั้งค่าของควิสนะคะในทั้งควิสเลยนะคะทั้งกิจกรรมนะคะโอเคตัวที่หกโอเคลองดูนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการสร้างเราสามารถตั้งค่าต่างๆของควิสที่สร้างได้ในส่วนเซตติ้งห้ามที่มีการจำกัดเวลาในการทำควิสหากเรียกจำกัดเวลาต้องไม่ลืมที่จะระบุเวลาในการทำควิสนี้ด้วย Shuffle Question เพื่อสลับคำถามในควิสเป็นการตั้งค่าเพื่อป้องกันการลอกคำตอบได้ในระดับหนึ่ง Show the correct answer สามารถเลือกได้ว่าจะแสดงคำตอบที่ถูกต้องหลังจากนักศึกษาส่งควิสหรือหลังวันที่สิ้นสุดควิสนักศึกษาจะได้ควิสในมาตรฐานเดียวกันมีเวลาเท่ากันและสามารถทราบผลคะแนนได้พร้อมๆกัน Allow Repeat and Many Attemptเพื่อให้นักศึกษาสามารถตอบซ้ำหรือแก้ไขคำตอบได้ระบบจะตั้งค่าให้เฉลี่ยคำตอบหลังวันที่สุดควิสเท่านั้นและมีการตั้งค่าแบบ Advanced อีก2แบบ Mark as Important เพื่อทำเครื่องหมายว่าควิสนี้สำคัญ Annual Score เพื่อประกาศคะแนนหลังทำควิสเสร็จหรือสิ้นสุดควิสหลังจากนั้นกด Save เป็นอันสิ้นสุดการ Setting ควิสอันนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการนะคะที่เราสามารถsetting quiz ได้นะคะเราจะพาไปดูหัวข้อ summary ของอาจารย์ใช่ไหมคะโอเคเรามาลอง setting ดูนิดนึงนะคะเข้ามาที่ setting แล้วก็เลือกเวลาตรงนี้เนาะเป็น30เซกเนาะ30เซกแล้วกันสามนาทีก็ได้มันเลย30วิ30วิเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรามี4ข้อแต่เราลองทำกันจริงๆดูได้ค่ะก็
เดี๋ยวลองดูนักศึกษาทำคำถาม4ข้อนี้ใน30วินาทีเดี๋ยวขอดูนักศึกษานิดนึงในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นหน้าจอของนักศึกษานะคะใน Desktop Version ว่าเขาจะทำควิซยังไงนะคะเมื่อเขาเข้ามาที่ Assessment Activity เนาะแล้วก็คลิกค่ะที่ Start a Quiz เข้าไปที่กิจกรรมควิซนะคะตรงนี้ค่ะก็จะแสดงเวลาเข้ามาว่าเขาเนี่ยมีเวลาในการทำ30วินาทีนะแล้วก็ถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็กด Let Test a Quiz ได้เลยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างข้อคำถามนะคะอันนี้ก็จะมีขึ้นแสดงเวลานะคะว่า30วินาทีนะคะอันนี้เดี๋ยวอันนี้เราก็ต้องรีบตอบนะคะอันนี้ก็คือ3นะคะอันอุ๊ยเราต้องกด next นี้นะคะอย่าไปกดตรงนี้เนาะถูกเกณฑ์การประเมินอันนี้ถูกคืออันนี้ก็คือตอบ no นะคะอันนี้ยากยังโอ้ไม่ใช่ผิดโอ้ไม่ใช่ผิดอีกหมดเวลาอันนี้ก็คือหมดเวลาแล้วนะคะพอหมดเวลาก่อนที่จะกด submit สิ่งที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาเป็นยังไงบ้างคะก็คือนักศึกษาเนี่ยเขาก็จะส่งเฉพาะที่เขาเนี่ยทำตอบไปแล้วนะคะมี4ข้อโบตอบได้3ข้อนะคะก็จะเหมือนจะว่าควิซเนี่ยส่งไปได้แค่3ข้อโบตอบไม่ทันเพราะเวลาน้อยไปนะคะต่อมานะคะมันก็จะมีในส่วนของโมบายเวอร์ชันเนาะว่าเขานักศึกษาเนี่ยเขาก็สามารถที่จะทำควิซหนักบนโมบายเวอร์ชันได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวโบทำให้ดูค่ะเดี๋ยวโบจะทำให้ดูนะคะควิซและ Assessment Activity อยู่ในเมนูเดียวกันนะคะก็คืออยู่ใน Assessment Activity นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของหน้าจอของนักศึกษานะคะพอเข้าไปปุ๊บเขาก็จะเห็นตรงสัญลักษณ์ก็จะมีความแตกต่างกันแล้วนะคะว่าของกิจ Assessment Activity ธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นรูปคนถ้าเป็นควิซเนี่ยก็จะเป็นตัวคิวนะคะวิธีการคอนัสักเขาก็กด start ได้เลยนะคะพอถึงเวลาเริ่มทำแล้วนะคะอันนี้ก็จะมีเวลาขึ้นนะคะบริเวณด้านขวามือบนนะคะแล้วก็คลิกตอบนะคะแล้วก็เลื่อนได้เลยอันนี้ก็จะทำเร็วขึ้นโอเค submit นี่ send quiz ไหม yes อันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการว่าเราเนี่ยทำข้อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์ต้องสังเกตเห็นว่าเขาเนี่ยจะยังไม่เห็นคะแนนเนาะแล้วก็ยังไม่เห็นคำตอบที่ถูกต้องเนาะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ค่ะตอนที่เราตั้งค่าควิซเนี่ยเรายังไม่ได้ประกาศคะแนนให้นักศึกษาเห็นนะคะถ้าอาจารย์ต้องการที่จะประกาศคะแนนหรือประกาศคำตอบให้นักศึกษาเห็นนะคะอาจารย์ก็เข้ามาที่ setting นะคะแล้วก็ show the correct answer นะคะแล้วก็ announce score ด้วยนะคะหลังจากที่เขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์ก็กด save ได้เลยนะคะถ้าการตั้งไว้อย่างนี้ตั้งแต่แรกเวลานักศึกษาทำเสร็จก็จะเห็นได้เลยนะคะตอนนี้เมื่อกี้อาจารย์ตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะคะพอนักศึกษาเขารีเฟรชเนี่ยเขาก็จะเห็นคะแนนนะคะแล้วก็คำตอบที่ถูกต้องนะคะอันนี้เขาตอบถูกหมดทุกข้อเลยนะคะจะได้คะแนนเต็ม30คะแนนเลยนะคะให้ดูเดี๋ยวให้ดูของนักศึกษาที่ตอบไปเป็น3ข้อเมื่อกี้กดอีเฟกต์นิดนึงแล้วก็เข้ามาอันนี้ก็เป็นในส่วนของ Desktop นะคะถ้าของนักศึกษาเนี่ยเขาก็จะเข้ามาที่สกอร์นะคะเขาก็จะเห็นนะคะว่าเขาได้คะแนนเท่าไหร่นะคะแม็กมินมีนของทั้งห้องเนี่ยเท่าไหร่นะคะแล้วแต่ละคำตอบเนี่ยอันนี้เขาตอบถูกทุกข้อเนาะแต่เขาทำไม่ทันไปข้อหนึ่งนะคะโอเคเดี๋ยวเรามีวิดีโอให้ดูอีกตัวนึงเกี่ยวกับควิซค่ะในส่วนนี้ก็คือพอเมื่อนักศึกษาทั้งห้องทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอะค่ะก็จะมีในส่วนของ summary นะคะให้อาจารย์ได้ดูกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้อาจารย์ดูนะคะเราจะพาไปดูหัวข้อ summary และ response ใน feature quiz ในหน้า summary จะแสดงกราฟผลคำตอบของนักศึกษาทั้งห้องเรียนมาอยู่ในรูปไหนบ้างพร้อมแสดงนักศึกษาที่เป็น top 5 team fail ของแต่ละ learning outcome ด้านขวาสามารถเลือกการแสดงผลของกราฟเป็นคะแนนแม็กมีนมีนและมีเรียงของนักศึกษาที่ตอบถูกทั้งหมดและนักศึกษาที่ตอบถูกบางข้อด้านล่างอาจารย์สามารถดูข้อมูลการทำควิซของนักศึกษาได้พร้อมแสดงท็อปไฟว์ดีเทลของทั้งกิจกรรมถัดไปในหน้าเรสปอนส์จะแสดงคำตอบของนักศึกษารายคนว่าแต่ละคนตอบว่าอะไรบ้าง
และได้คะแนนเท่าไหร่บ้างนอกจากนี้เรายังสามารถดาวน์โหลดผลสรุปของควิซเป็นไฟล์ Excel ได้ตรงที่ดาวน์โหลดลิงก์2 of quizจริงๆอันนี้เดี๋ยวขอขายของนิดนึงนะคะสำหรับ LEB2 ตอนนี้มีเราทำเป็นวิดีโอทูทอเรียลเอาไว้ในหลายๆวิธีการใช้งานในฟีเจอร์ต่างๆของระบบเลยนะคะวางเอาไว้ใน YouTube นะอาจารย์สามารถเข้าไป YouTube แล้วก็เซิร์ชด้านบน LEB2 นะคะตามหาเพลย์ลิสต์นี้ค่ะFast Track Tutorial นะคะก็อาจารย์สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเองได้ในส่วนนี้นะคะแล้วก็จะพยายามอัปเดตเข้าไปโอเคจริงๆแล้วเดี๋ยวทบทวนนิดนึงนะคะคือน้องโบไล่สอนมาในห้องเรียนของอาจารย์เนี่ยในเมนูหลักๆครบหมดแล้วแหละจริงๆไล่มาตั้งแต่แพลนนะคะ Syllabus Assessment Activity แล้วเดี๋ยวมี Learning Activity อีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวใหญ่ๆแต่ว่าไม่ยากแล้วแหละแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นฟีเจอร์เสริมฟีเจอร์เสริมนะเราก็จะไปกันเร็วๆนิดนึงเผื่อช่วงท้ายจะได้เผื่ออาจารย์ท่านใดอยากจะถามคำถามเพิ่มเติมแต่เราจะได้ถามตอบกันในช่วงท้ายนะคะต่อมานะคะก็เดี๋ยวขอไปที่ฟีเจอร์นะคะที่เรียกว่า learning activity นะคะเหมือนกันเลยค่ะที่เราสร้างไว้ในหน้าแผนก็จะแสดงโชว์ในหน้านี้ด้วยนะคะเราสามารถที่จะสร้างในหน้านี้ได้เช่นเดียวกันนะคะโดยคลิกไปที่ New นะคะใส่รายละเอียดนะคะที่ต้องการนะคะอันนี้ก็อยากจะเน้นย้ำค่ะในเรื่องของไฟล์ที่หมดอายุนะคะถ้าหมด end date แล้วอะค่ะก็คือไฟล์นั้นจะนักศึกษาเขาจะไม่สามารถเข้าถึงได้นะคะก็อยากให้ระวังในเรื่องของการตั้งเวลาสักนิดนึงนะคะแต่ว่าอาจารย์ยังสามารถมองเห็นได้ปกตินะคะอาจารย์สามารถเลื่อน end date ให้นักศึกษาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะจะมีบางครั้งอาจารย์แบบแนบไฟล์ไปในกิจกรรมนี้วีคนี้แล้วนักศึกษาจะถามอาจารย์ว่าหนูไม่เห็นไฟล์ค่ะอะไรเงี้ยอาจารย์อาจจะกลับมาดูที่เซต end date เอาไว้ว่า end date ที่อาจารย์ใส่ไว้มันหมดอายุหรือยังใช่ค่ะเหมือนเดิมค่ะเราสามารถแนบได้ทุกไฟล์เลยเนาะแล้วก็ใส่ week ค่ะแล้วก็กด create เรียบร้อยแล้วนะคะอย่างในกิจกรรมที่เราสร้างไว้ในหน้าเนี่ยค่ะจะเห็นว่าเราไม่มี end date ตรงนี้นักศึกษาเขาก็สามารถที่จะเห็นไฟล์นี้ได้ตลอดเลยนะคะไม่ต้องกังวลว่าเขาจะไม่สามารถเข้าถึงไฟล์ของอาจารย์ได้นะคะแล้วก็ถูกใช้ใน week ไหนนะคะถ้าอาจารย์อยากจะต้องการกลับไปแก้ไข end date นะคะก็คือกลับไปหน้าต่างเมื่อกี้ก็ไปที่ฟันเฟืองนะคะแล้วก็คลิก edit ในกิจกรรมที่อาจารย์ต้องการแก้ไขนะคะจบแล้วค่ะต่อมานะคะก็ขอไปที่สกอร์บุ๊กก่อนต่อเลยนะคะคือช่วงนี้เราเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะคะดังนั้นไอตัวเมนู attendance กับเซอร์เวย์ขอพักไว้ก่อนใช่ค่ะเราไปดูเมนูที่หลักๆใช่ที่จะได้ใช้กันก่อนใช่ค่ะในส่วนของ Score Book นะคะก็มันจะมีทั้งหมด2แถบนะคะก็คือ Summarize by Activity นะคะในส่วนนี้อะค่ะก็จะแยกเป็นในแต่ละกิจกรรมเนาะว่านักศึกษาเนี่ยเขาเข้ามาเนี่ยเขาจะมีแถบบอกนะคะว่า due date ของกิจกรรมเนี้ยวันไหนนะคะมีการส่งงานเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ละห้องเนี่ยมีนักศึกษาส่งงานกี่คนนะคะออนไทม์กี่คนเลทกี่คนนะคะแล้วก็ยังไม่ส่งงานอีกกี่คนนะคะรวมถึงคะแนนแม็กมินมีนะคะของแต่ละกิจกรรมด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะเขายังสามารถดูเป็นนักศึกษารายบุคคลได้นะคะก็คือ summarize by student ตรงนี้นะคะว่านักศึกษาแต่ละคนเนี่ยในแต่ละกิจกรรมเนี่ยเขาได้คะแนนเท่าไหร่นะเขาส่งงานตรงเวลากี่ครั้งนะคะส่งเลทกี่ครั้งแล้วยังไม่ส่งงานอีกกี่ครั้งนะคะรวมถึงแสดงคะแนนนะคะในแต่ละกิจกรรมนะคะซึ่ง total ตรงนี้นะคะก็จะเป็นการคำนวณคะแนนจากเปอร์เซ็นต์ที่อาจารย์ให้ตอน assessment weighting ด้วยนะคะซึ่งในส่วนของ score book ตรงนี้นะคะอาจารย์จะเห็นได้ว่าจะมีปุ่ม export ตรงนี้นะคะ export ตรงนี้ค่ะก็คือเป็นการดาวน์โหลดคะแนนต่างๆตรงนี้ค่ะเป็น excel เนาะออกไปให้อาจารย์ได้แบบนำไปใช้งานต่อนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นข้อมูลการ submission นะคะแล้วก็
ข้อมูลของคะแนนนะคะในแต่ละกิจกรรมในของนักศึกษาแต่ละคนนะคะแล้วก็คือในความเป็นจริงเวลาอาจารย์สอนเนี่ยค่ะอาจารย์จะทยอยสร้างกิจกรรมมาเรื่อยๆพอท้ายเทอมอาจารย์จะสงสัยว่าเอ้ยแล้วเวทติ้งอ่ะเรามาตั้งทีหลังได้ไหมจริงๆแล้วทำได้นะคะในหน้าสกอร์บุ๊กตรงนี้ค่ะตรงปุ่มข้างๆ Export ตรงนี้ค่ะก็จะมีในส่วนของ Assessment Weighting ให้อาจารย์มาเวทในหน้านี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอาจารย์อาจจะมาเวทติ้งในหน้านี้ที่หลังก็ได้นะคะแล้วก็ใส่รายละเอียดต่างๆแล้วก็กด Save นะคะรวมถึงให้คะแนน Attendance เนาะถ้าสำหรับอาจารย์ที่ท่านใดที่ใช้ Attendance ไปแล้วนะคะส่วนอันสุดท้ายค่ะ Import Score ในที่นี้ค่ะอาจารย์บางท่านอาจจะเป็นกิจกรรมที่ไม่สะดวกตรวจในระบบ LEB2 เนาะอาจารย์ตรวจข้างนอกระบบแต่ว่าอาจารย์เนี่ยอยากเอาคะแนนเนี่ยเข้ามาในระบบเพื่อจะมาแท็กกับ Learning Outcome ด้วยนะคะอาจารย์ก็สามารถที่จะสร้างกิจกรรมเหล่านั้นนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดเทมเพลตของเราออกไปนะคะคลิกไปที่ดาวน์โหลด Score Template ตรงนี้นะคะอาจารย์สามารถเข้าไปในแต่ละชื่อกิจกรรมอะค่ะแล้วก็ไปให้คะแนนผ่านตัว Excel ตัวนี้ได้นะคะถ้างานไหนเป็นงานกลุ่มอะคะแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาจะได้แต่ละกลุ่มอะทั้งกลุ่มอะคะเขาจะได้คะแนนเท่ากันนะคะเช่นสมมติว่ากลุ่ม2นะคะบุ๊คเขียนเลข5ลงไปนะคะเดี๋ยวดันสักครู่ไปยังไม่ได้คิดตรงนี้เนี่ยค่ะเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่ม2ทั้งหมดนะคะก็จะได้5คะแนนเหมือนกันทั้งหมดนะคะอันนี้ค่ะก็อาจารย์สามารถใส่คะแนนในนี้ได้นะคะแล้วก็อัพโหลดกดเซฟนะคะแล้วก็กลับเข้าไปอัพโหลดในระบบนะคะก็คือเหมือนเดิมค่ะอาจารย์ใส่คะแนนให้ครบทุกไครทีเรียนะคะตามที่อาจารย์ตั้งค่าไว้เลยนะคะพออาจารย์ตรวจงานเสร็จเรียบร้อยปุ๊บกดเซฟนะคะเข้าไปที่หน้า LE ตรงนี้นะคะเลือกชุดไฟล์นะคะแล้วก็เอาไฟล์นี้กลับเข้าไปนะคะเราใช้โปรไฟล์กันนะครับไม่เป็นไรค่ะ okay. อันนี้ก็จะหน้าสกอร์บุ๊กอาจารย์ก็สามารถที่จะอัพโหลดคะแนนของตัวเองที่ตรวจหน้านอกระบบไปได้ด้วยนะคะโอเคตรงนี้มีประมาณนี้นะคะในส่วนของสกอร์บุ๊กต่อมานะคะก็คือจะเป็นไฟล์เล็กๆนะคะอย่าง discussion ค่ะอาจารย์ต้องการจะประกาศอะไรให้นักศึกษาทราบนะคะอาจารย์สามารถคลิก new นะคะเพื่อใส่หัวข้อนะคะแล้วก็คลิกถูกต้องนะคะแล้วอาจารย์ก็คลิกเข้าไปเพื่อที่จะใส่รายละเอียดหรือว่าคอมเมนต์ต่างๆได้นะคะนักศึกษาเขาก็สามารถที่จะเข้ามาเห็นแล้วก็ตอบคอมเมนต์อาจารย์ได้นะคะเช่นเดียวกันนะคะมาพูดคุยกันในห้องนี้ได้นะคะตรงนี้นะคะต่อมานะคะเป็นฟีเจอร์ไฟล์ค่ะฟีเจอร์ไฟล์ตรงนี้นะคะก็จะรวบรวมไฟล์ทั้งหมดอะค่ะที่อยู่ในระบบ LEB2 นะคะที่อาจารย์นี่อัปโหลดให้นักศึกษานะคะก็จะบอกว่าเนี่ยเขาจะเห็นถึงวันไหนนะแล้วไฟล์นี้มันอยู่ในกิจกรรมที่ชื่อว่าอะไรนะคะนักศึกษาเนี่ยเขาก็จะเห็นหน้านี้เหมือนกันนะคะเวลาแบบว่าประสอบแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเข้ามาดาวน์โหลดกิจกรรมทุกกิจกรรมเนี่ยในหน้านี้ได้เลยนะคะคือถ้าเป็นตัว Desktopทั้งอาจารย์และนักศึกษาเข้ามาในระบบ LE ก็จะเห็นคล้ายๆกันเป็นแค่นักศึกษาจะเห็นเมนูน้อยกว่าแล้วก็สิทธิ์ในการจัดการห้องเรียนนักศึกษาก็จะไม่มีใช่ค่ะส่วนถ้าเป็นในตัวโมบายอะค่ะอย่างของนักศึกษาถ้าเข้าผ่านเดสก์ท็อปเขาจะเห็นเซเลบัสได้แต่ถ้าในโมบายอันเนี้ยจะไม่มีใช่แต่คือถ้าเขาเข้ามาในห้องเรียนปุ๊บเขาก็จะเห็นไปที่ assessment activity เลยเดี๋ยวลองออกให้ดูค่ะอันนี้เป็นห้องเรียนของนักศึกษานะคะกดเข้ามาในห้องเรียนมันจะมาที่ assessment activity เลยใช่ค่ะแล้วก็เขาเห็นอะไรได้บ้างเห็น assessment activity ได้ learning activity นะคะแล้วก็เป็นเมนูย่อยๆไม่มี syllabus ในนี้ถ้าเกิดนักศึกษาอยากเห็นรายละเอียดของ syllabus ต้องไปดูใน desktop ค่ะต่อมานะคะในส่วนของเมื่อนักศึกษาเข้ามาส่งงานอาจารย์ตรวจงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกอย่างนะคะห้องเรียนอาจารย์ลำไปเมื่อเกือบครึ่งเทอมและอาจจะเป็นช่วงมิดเทอมอาจารย์ก็อาจจะมาดูหน้าแดชบอร์ดนะคะ
หน้าแดชบอร์ดตรงนี้นะคะก็จะแสดงโชว์การ์ดเนาะของภาพรวมของทั้งห้องนะคะว่าในแต่ละ learning outcome เนี่ยนักศึกษาเนี่ยเขาอยู่ในเลเวลไหนนะคะซึ่งก็จะดูได้จากบริเวณ4ตรงนี้เลยนะคะอันนี้นักเรียนในห้องนี้เรียนเก่งมากเลยค่ะได้สีเขียวก็คือ above expectation ก็คือเหมือนเหนือกว่าที่อาจารย์คาดหวังอีกเขาทำได้มากกว่าที่อาจารย์คาดหวังนะคะก็คือถ้าเป็นสีเขียวออกไปทางเข้มๆตรงนี้นะคะก็คือได้เลเวล5นะคะหรือว่ามากกว่าที่อาจารย์คาดหวังไว้นะคะสีเขียวอ่อนก็คือตามที่อาจารย์คาดหวังคือประมาณเลเวล3นะคะส่วนสีแดงออกสีส้มๆตรงนี้นะคะก็คือต่ำกว่าที่อาจารย์คาดหวังไว้นะคะส่วนสีเทาก็คืออาจารย์ยังไม่ได้ตรวจนั่นเองนะคะส่วนบริเวณด้านล่างนะคะก็จะคือแท็กตามแต่ละกิจกรรมนะคะตามแต่ละ learning outcome ด้วยว่าใน learning outcome ตัวนี้ในกิจกรรมตัวนี้นักศึกษาเนี่ยทั้งห้องเรียนเนี่ยเขาอยู่ทั้งห้องเรียนสรุปแล้วเนี่ยเขาได้อยู่ในเลเวลไหนเนาะแล้วอีกกิจกรรมนึงเนี่ยเขาอยู่ในเลเวลไหนถ้าสมมติว่ากิจกรรมนี้ผู้ learning outcome ที่มีชื่อว่าผู้เรียนสามารถสร้างกิจกรรมและตั้งค่าบน LE ได้ใช่ไหมคะซึ่งกิจกรรมเนี้ย2กิจกรรมเนี้ยค่ะตอบ learning outcome ตัวนี้แต่ว่าจะสังเกตได้เห็นได้ว่ากิจกรรมแรกเนี่ยอุ๊ยดีมากเลยนะนักศึกษาอยู่ในเลเวล4กว่าเนี่ยเกือบ5แล้วแต่ว่ากิจกรรมถัดมาที่2เนี่ยมันอาจจะยากขึ้นน้องๆเนี่ยทํา learning outcome ตกมาอยู่ที่เลเวล3แล้วก็จะพิจารณาได้ว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นจากอะไรอาจจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมยากไปหรือเปล่าหรือว่านักศึกษาไม่เข้าใจตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถดูได้จากกราฟนี้นะคะสามารถดูได้ในทุกๆ learning outcome เลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าอาจารย์รู้สึกว่าเอ้ยควิซ2เราเจอและเราอยากจะปรับปรุงอะไรในควิซนี้เช่นแบบข้อสอบมันโอเคแหละแต่ว่าเราอาจจะวางไว้ให้นักศึกษาทำเร็วเกินไปเวลาน้อยไปเวลาน้อยไปอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็เรามีส่วนให้อาจารย์ได้แบบโน้ตโน้ตได้ด้วยค่ะวิธีการโน้ตนะคะอาจารย์ก็เข้าไปที่สมมุติเราอยากจะไปโน้ตของตัวควิซ2นะคะอาจารย์ไปที่หน้าแพลนก็ได้ค่ะหรือถ้าอาจารย์อยากเห็นกิจกรรมทั้งหมดที่สร้างไว้ค่ะไม่ว่าจะเป็น assessment activity learning activity หรือว่าควิซแนะนำให้ไปดูที่หน้าแพลนเลยก็ได้เพราะมันจะเห็นกิจกรรมทั้งหมดเลยค่ะก็เมื่อกี้ควิซ2ใช่มั้ยคะเรารู้สึกว่าเอ้ยมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเราอยากจะโน้ตเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คลิกไปที่ปุ่มฟันเฟืองของกองควิซ2นะคะแล้วก็เลือก Add to Diary นะคะแล้วเราก็ใส่รายละเอียดค่ะว่าเวลาอาจจะน้อยไปครั้งหน้าถ้าใช้อีกลองปรับคะแนนปรับเวลาให้มากขึ้นดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถที่จะเก็บเป็นโน้ตนะคะไว้ใช้ได้เป็น To Do List ได้หรือว่าเป็นโน้ตสำหรับครั้งหน้าได้นะคะด้านข้างค่ะก็จะมีสเตตัสบอกอยู่ว่าอันนี้จะเป็น To Do List นะในเทอมหน้าฉันจะใช้กิจกรรมควิซ2อีกครั้งหนึ่งฉันจะปรับเวลาให้เป็น1นาทีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถเลือกนะคะแล้วก็ตั้งค่าเป็น only me ก็ได้เพราะฉันรู้คนเดียวหรือว่าจะ teaching team ก็ได้นะคะให้อาจารย์ในห้องเนี่ยรู้ทราบด้วยกันนะคะว่าเฮ้ยกิจกรรมเนี้ยถ้าใครจะมาสร้างขอเป็น1นาทีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอาจารย์ก็กด create ไว้นะคะซึ่งรายละเอียดตรงเนี้ยค่ะก็จะถูกเก็บไว้เมื่ออาจารย์อยากเข้ามาดูอะค่ะอาจารย์ก็สามารถคลิกที่ไดอารี่ของตัวเองนะคะมันก็จะแสดงโชว์ขึ้นมาให้บริเวณทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะคือเมื่อกี้ตอนต้นทางเลยค่ะตอนที่บี import card ออกมาแล้วมันมีอาจารย์อยู่ในห้องนั้นประมาณ 6-7 คนค่ะคือพอบี import ปุ๊บห้องเรียนเนี้ยเข้ามาในระบบ LEB2 เข้ามาในชื่อของบีใช่ไหมคะที่เป็นคน import รวมถึงห้องเรียนเนี้ยมันจะเข้าไปในอาจารย์ท่านอื่นๆด้วยที่มีสิทธิ์ในการสอนห้องเรียนนี้สมมติว่าโบก็สอนห้องนี้ด้วยโบก็จะเห็นห้องเรียนนี้เองใช่ดังนั้นอาจารย์แบบไม่ต้องงงว่าห้องเรียนฉันมาจากไหนนะคะก็เข้าไปดูที่เมมเบอร์แล้วก็จะรู้ว่าใครเป็นคนอินพุตมาแล้วก็ตรงไดอารี่นี้มันดียังไงนะคะเวลาสมมติบีไม่ใช่คนอินพุตหรือว่าไม่ใช่คนสร้างห้องเรียนนั้นนะคะบีมากดดูตรงไดอารี่เนี้ยมันก็จะเหมือนแบบมันเป็นโน้ตบุ๊กอะค่ะมันจะถ้าอาจารย์เลือกให้อาจารย์ทุกคนในห้องเห็นไดอารี่นี้ด้วยก็เหมือนกับว่ามันเป็นเหมือนโน้ตของห้องเรียนเนี้ยว่าเราจะแก้ไขกิจกรรมไหนจะเป็นแบบไหนอยากแก้ไขเป็นอะไรเนี้ยค่ะใช่ค่ะโอเคกลับมาที่หน้าแดชบอร์ดอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อกี้เราได้บันทึกส่วนที่ว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยเป็นปัญหาหรือเปล่ามีอะไรเกิดขึ้นอย่างงี้ใช่ไหมคะอันนั้นก็คือในนี้ค่ะจะเป็นในส่วนของภาพรวมของนักเรียนทั้งห้องนะคะต่อมานะคะอีกแท็บนึงที่เขียนว่า individual learning outcome ตรงนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของรายบุคคลนะคะจะเป็นข้อมูลของนักศึกษารายบุคคลว่าในแต่ละ learning outcome เนี่ยนักศึกษาคนนี้เนี่ยเขาอยู่ในเลเวลไหนนะคะแล้วกิจกรรมไหนบ้างที่เขาเป็นปัญหานะคะ
แล้วก็สามารถเลือกไปที่รายชื่อของนักศึกษาแล้วก็เลือกดูได้เลยนะคะคืออันนี้เราอาจารย์อาจารย์ไม่ได้มานั่งไล่ดูทุกคนแต่ว่าสำหรับแบบนักศึกษาคนไหนที่อาจารย์ต้องการจะช่วยเขาจริงๆก็มีข้อมูลให้ดูว่าเออนักศึกษาคนนั้นมีผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นยังไงบ้างในแต่ละกิจกรรมใช่ค่ะค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของหน้าสรุปเนาะของในตัวของในคลาสของในคลาสนี้นะคะโอเคในส่วนถัดไปนะคะเราจะกลับเข้าไปที่หน้าคลาสนะคะอาจารย์สามารถคลิกที่คลาสด้านบนได้เลยนะคะนี่ค่ะก็คือในหน้านี้ค่ะมันจะมีการตั้งค่าส่วนสำคัญอยู่นะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือสมมติว่าอาจารย์หลายๆท่านนะคะมีการเรียนการสอนในวิชาเดียวกันเนี่ยมากกว่า1เซกชันใช่ไหมคะอาจจะมีเซกชัน LEB2 1 200 1 2 3 4 5ใช่ไหมคะอาจารย์สามารถที่จะ import นะคะทุกคลาสเข้ามาในหน้าคลาสอันนี้ได้เลยนะคะขอเนี่ยนิดนึงพอดีเมื่อกี้เดี๋ยวเห็น2ห้องแล้วงงเปลี่ยนเซกชันก็ได้ค่ะจะวิวก่อนว่าเราลบออกไปเลยแล้วกันเปลี่ยนเซกชันก็ได้แล้วเดี๋ยวโบคนไปให้ดูโอเคอันนี้ค่ะเดี๋ยวโบจะลองเปลี่ยนเซกชันอันนี้นะคะเป็นเซกชัน2นะคะว่าเราเนี่ยมี LEB2 เนี่ย200เนี่ย2เซกชันนะคะเมื่อกี้มีโบสร้างกิจกรรมต่างๆและในเซกชัน1นะคะโบต้องการที่จะให้เซสชั่น2เนี่ยโบสอนแบบเดียวกันเลยใช้กิจกรรมเดียวกันเลยนะคะโบไม่ต้องเข้าไปสร้างในเซสชั่น2ใหม่นะคะเพราะว่าระบบ LEB2 นะคะมีฟีเจอร์ที่เรียกว่าโคลนแทนให้อาจารย์อยู่นะคะวิธีการนะคะอาจารย์คลิกเข้าไปที่ฟันเฟืองตรงนี้นะคะตรงคลาสตั้งต้นนะคะที่อาจารย์มีข้อมูลอยู่แล้วนะคะคลิกไปที่โคลนแทนนะคะเลือกรายวิชาที่อาจารย์ต้องการโคลนไปนะคะเช่นโบบอกว่า LEB2 200 section 1ไป section 2ใช่ไหมคะเราก็เลือก LEB2 200 section 2นะคะคลิกถูกตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกโคลนไปได้เลยนะคะกิจกรรมต่างๆอะค่ะในหน้าแพลนที่อาจารย์สร้างไว้อะค่ะก็จะถูกโคลนไปที่ section 2ด้วยนะคะอันนี้อาจารย์ไม่ต้องกังวลในเรื่องของรายชื่อนักศึกษาอะไรนี้พวกนี้จะไม่ไปนะคะจะไปเฉพาะสิ่งที่อาจารย์เนี่ยสร้างไว้ในหน้าแผนเท่านั้นนะคะคือในเมนูหน้านี้แหละที่มันจะโคลนมาใช่อันนี้ค่ะกิจกรรมต่างๆก็จะที่เราสร้างเมื่อสักครู่นี้ค่ะ assignment 2ค่ะ quiz อะไรเงี้ยค่ะก็จะถูกโคลนมันอยู่ที่ section 2เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ที่อาจารย์เห็นว่าคือในที่เราสร้างน่ะมันมีแค่ส่วนนี้ถูกมั้ยกับส่วนด้านบนแต่ที่อาจารย์เห็นว่าเอ้ยมันเยอะๆอันเนี้ยเราไม่ได้สร้างอันนี้ให้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมก็คือในกรณีที่อาจารย์มีห้องเรียนนะคะที่ในเมนูแพนอะสร้างกิจกรรมต่างๆไว้แล้วส่วนหนึ่งนะคะเวลาเราโคลนมาเลยมันจะไม่ได้หายไปอะค่ะมันก็คือจะมีกิจกรรมเดิมที่เราสร้างไว้อยู่แล้วอยู่ด้วยแล้วก็กิจกรรมใหม่มาเพิ่มนะคะดังนั้นจะก็ไม่ต้องกังวลว่ากิจกรรมจะหายบางคนก็สงสัยว่าเอ้ยแล้วที่สร้างไว้นี้ล่ะมันจะหายไหมอะไรจะไม่หายนะคะอาจารย์แต่ว่านิดนึงถ้าอาจารย์โค้ดอันนี้ที่น้องโบยกตัวอย่างค่ะมันเป็นในเทอมนี้แหละแต่ว่าสอนหลายๆเซสชันก็คือหน้าแพทย์ก็คงจะเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วก็โค้ดแล้วก็ใช้ได้เลยแต่ว่ามันมีในกรณีที่แบบบีทำห้องเรียนของเทอมนี้แล้วมีเทอมใหม่ในวิชาเดียวกันแล้วบีจะโค้ดไปค่ะสิ่งที่อาจารย์ต้องกลับมาดูก็คือพวกกำหนดวันเวลาต่างๆที่ต้องมาไล่แก้เองอีกทีนึงรวมถึงอาจจะอีกเซสชันนึงแต่สอนคนเวลาคนละเวลาก็อาจจะต้องเข้าไปแก้ไขคะแนนแก้ไขเวลาวันที่อะไรเงี้ยของแต่ละห้องเรียนใหม่ด้วยนะคะโอเคหมดไหมแล้วก็ยังไม่หมดค่ะ okay. ยังมี อีกนิดนึงค่ะใกล้จะจบแล้วค่ะก็คือในส่วนของด้านล่างตรงนี้อาจารย์จะเห็นว่าจะมีสองปุ่มนี้ค่ะตามเราไปทุกที่เลยนะคะโทษค่ะหน้าจอใหญ่เองโอเคสองปุ่มนี้นะคะคือปุ่มสีเหลืองกับปุ่มสีฟ้าตรงนี้นะคะปุ่มสีเหลืองตรงนี้ค่ะก็จะเป็นโน้ตบุ๊กส่วนตัวของอาจารย์นะคะถ้าอาจารย์มีอะไรต้องการจะโน้ตหรือว่าต้องการใส่ข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะติดตามอาจารย์ตามล็อกอินของอาจารย์ค่ะไปตลอดนะคะอาจารย์ก็สามารถเข้ามาคลิกนะคะแล้วก็ใส่ข้อมูลต่างๆที่อาจารย์ต้องการจะใส่ได้เหมือนเป็น Twitter ส่วนตัวของอาจารย์นะคะเราสามารถใส่รูปนะคะแล้วก็สามารถ
ตั้งค่าต่างๆได้นะคะแท็กได้ว่าเช่นสมมติว่าอาจารย์อยากแชร์อันนี้ว่าเฮ้ยกิจกรรมนี้ดีจังเลยฉันชอบมากเลยวันนี้นักศึกษาฟีดแบคดีมากอาจารย์ก็ใส่คอมเมนต์ไปแล้วก็แนบรูปไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็สามารถพับบิกได้ด้วยนะคะถ้าสมมติว่าอาจารย์ใส่แท็กไปว่าอันนี้เป็นแท็กเกี่ยวกับสัมมนานะคะแล้วก็เอ้ยอันนี้เป็นสัมมนาอยากจะให้ทุกคนได้รู้ว่าเอ้ยกิจกรรมอันนี้มันดีมากๆเลยอาจารย์สามารถคลิก Public นะคะแล้วก็ใส่รายละเอียดต่างๆแล้วกด Save นะคะถ้าอันนี้เราเป็น Public แล้วใช่ไหมคะมันเป็นสาธารณะถ้าอาจารย์ท่านอื่นๆอยากมาค้นหาค่ะเกี่ยวกับคำว่าเซมินาสัมมนาเขาก็สามารถที่จะเห็นแท็กได้จากตรงนี้ได้เลยนะคะเขาก็จะมาเสิร์ชดูข้อมูลจากอาจารย์ท่านอื่นๆได้ใช่ไม่เป็นไรก็ได้ค่ะไม่เป็นไรก็ได้เขาก็สามารถที่จะคลิกค้นหาตรงนี้แล้วก็หาได้เลยนะคะหรืออาจารย์จะเก็บไว้เป็นข้อมูลส่วนตัวไว้ดูเผื่อว่าเป็นการเตือนความจำก็ได้นะคะเรามีเป็นโน้ตบุ๊กไว้ให้อาจารย์อยู่นะคะแล้วก็อีกฟีเจอร์นึงค่ะที่เราอาจจะได้ใช้กันบ่อยๆนะคะก็คือเป็นไลฟ์แชทนะคะตรงนี้ค่ะก็คืออาจารย์นะคะสามารถมีคำถามหรือว่าอยากปรึกษาอะไรเกี่ยวกับการใช้งาน LEB2 นะคะรวมถึงนักศึกษาด้วยนะคะต้องการสอบถามอะไรเกี่ยวกับการใช้งาน LEB2 สามารถทักเข้ามาได้ทางแชทตรงนี้ได้เลยนะคะก็จะมีทีมงานนะคะพร้อมตอบอยู่นะคะสามารถทักแล้วก็พูดคุยรวมถึงว่าสามารถใส่ส่งไฟล์อะไรต่างๆเข้ามาได้เลยนะคะถ้าแบบต้องการให้ต้องการความช่วยเหลืออะไรนะคะอันนี้ก็ย้ำไปที่น้องนักศึกษานะคะว่าเป็นช่องทางสำหรับการติดต่อทีมงานเนาะยังไม่ใช่การติดต่ออาจารย์ในช่องทางนี้นะคะก็ถ้าน้องทักเข้ามาหาอาจารย์ก็จะเจอพี่ตอบไปว่าพี่ไม่ใช่อาจารย์นะคะก็บางทีนักศึกษาก็มาถามว่าแบบอย่างช่วงนี้ถามกันเข้ามาเยอะเลยว่าวิชานี้มีเรียนออนไลน์ไหมคะใช้ LE ไหมคะอะไรเงี้ยค่ะอาจจะต้องน้องๆอาจจะต้องกลับไปถามที่อาจารย์เจ้าของรายวิชาอีกทีนึงเนาะถ้าอาจารย์สะดวกให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ได้ที่ช่องทางไหนอะค่ะในหน้าเซเลบัสเมื่อกี้เราจะมี teaching key ให้อาจารย์สามารถใส่ระบุเบอร์หรือว่าช่วงเวลาที่อาจารย์สะดวกให้นักศึกษาติดต่อเข้าไปได้ก็จะช่วยนักศึกษาเขาหาตัวอาจารย์ได้เจอเนาะคอนแทคอาจารย์ได้ง่ายขึ้นโอเคมีประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้เราเหลือเวลาอีก5นาทีใช่นะคะ5นาทีมีอาจารย์ท่านใดอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมสั้นๆไหมคะก็ถ้ายังไม่มีค่ะเดี๋ยววิดีโอที่เราเทรนกันวันนี้นะคะเราจะไปแปะเอาไว้ในลิงก์ของเพจ Facebook ETS KMUTT รวมถึงเพจของ LEB2 เองนะคะเป็น KMUTT Learning Environment นะคะอาจารย์สามารถเข้าไปติดตามได้หน้า Facebook ให้อาจารย์ดูใช่หน้า Facebook ให้อาจารย์ดูนิดนึงสักครู่นะคะรวมถึงเมื่อกี้ค่ะที่เรามีวิดีโอเปิดให้ดูนะคะอาจารย์สามารถเข้าไปใน YouTube Search LEB2 ค่ะแล้วมีวิดีโอ Tutorial นะคะทั้งหมดเลยของ LE ให้อาจารย์ดูแต่ถ้าไหนที่อาจารย์รู้สึกว่าเอ้ยสิ่งที่อาจารย์สงสัยมันไม่มีในวิดีโอให้ดูนะคะอาจารย์ก็แชทมาในช่องทางที่เราบอกไปเมื่อกี้ก็ได้ว่าอาจารย์อยากรู้เรื่องไหนอยากทำวิดีโออะไรก็แจ้งเข้ามาได้ค่ะอันนี้นะคะก็คือจะเป็นตัว Facebook ของเรานะคะ Facebook LE ค่ะ KMUTT Learning Environment นะคะอาจารย์อาจจะแบบว่าไม่สะดวกเข้าไปในระบบตอนนั้นใช้โทรศัพท์อยู่ก็อาจจะเข้ามาสอบถามในอินบ็อกซ์ในทาง Facebook ก็ได้นะคะอันนี้ก็จะมีหลักๆเราก็จะอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะคะจะสามารถเข้ามาสอบถามดูรายละเอียดเพิ่มเติมในนี้ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเมื่อกี้นะคะตัว LE ของเราตอนนี้เรามีไลฟ์นะคะไลฟ์ให้อาจารย์สามารถมาไลฟ์สอนน้องๆได้ในห้องเรียนนี้นะคะในระบบ LEB2ก็เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ค่ะอาจารย์บางท่านอาจจะเคยใช้ระบบนี้มาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้เห็นโฉมใหม่
ที่เราปรับปรุงล่าสุดนะคะพรุ่งนี้มีเซสชั่นที่น้องๆทีมเดฟนะคะจะมาสอนเกี่ยวกับตัวไลฟ์ซึ่งเป็นเวอร์ชันใหม่ด้วยรวมถึงถ้าอาจารย์ติดตามผ่านเพจของ ETS แล้วก็เพจของ LE ค่ะแล้วก็จะมีแมนนวลหรือว่าคู่มือต่างๆค่ะฟีเจอร์อะไรที่เราอัปเดตไปก็จะอยู่ในหน้าเพจนี้ด้วยนะคะก็จะสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็เที่ยงพอดีเลย ใช้เวลาเต็มที่มากค่ะค่ะก็เดี๋ยวขอลาอาจารย์กันตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวกลับมาเห็นหน้าตาเรากันนิดนึงโอเคค่ะก็วันนี้ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านมากนะคะก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ